กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านวัฒนองค์ตะบุญโยแล้วกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมบไปรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันแล้วก็พระมหาเถระพระเถระและครูบาอาจารย์ทุกรูปครับเพื่อขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมครับสาธุชนคนดีทั้งหลายเราก็มาพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจ รายการธรรมะสว่างใจเลยเราจะออกทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ HBB TV 999เป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และก็วันเสาร์ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วก็รับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และก็กระแสนี้เครือข่ายของสังฆทานทั่วประเทศในการธรรมะสว่างใจเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกัสสปุญโญท่านได้ดำริกระทำมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์เลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปเรนสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันในการธรรมะสว่างใจเป็นรายการสดดังนั้นญาติโยมสามารถโทรมาตอบถามปัญหาต่างๆปัญหาการปฏิบัติธรรมต่างๆได้และวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณพระอาจารย์พรจรัญสุขิโตซึ่งจะมาเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมส่วนอาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการธรรมะสว่างใจได้กล่าวและออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาดังนั้นแล้วก็เป็นรายการสดดังนั้นท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็โทรศัพท์มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961163ขออภัย024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้เบอร์ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160แล้วก็ฝากคำถามผ่านทางเอฟเอได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทตอนนี้ก็เชิญท่านโยมพบกับท่านพระอาจารย์พรจรัญก่อนครับนิมนต์อาจารย์พบกันได้ด้วยเจริญสุขสาธุชนเราก็มาพบกันในการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็วันสุดท้ายสัปดาห์นี้นะอย่าโจมมีอะไรสงสัยในข้อวัดหรือข้อปฏิบัติธรรมหรือธรรมะต่างๆโยมก็ถามมาในรายการนี้ถ้าอาตมาตอบได้อาตมาก็จะตอบถ้าอาตมาตอบไม่ได้อาตมาก็จะถามผู้รู้มาตอบภายหลังนะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการสดนะในรายการสดนี้ก็อยากจะให้ถามเรื่องการปฏิบัติธรรมจะส่วนมากนะถ้าเราจะถามเรื่องปริยัติหรือพระเจ้ากล่าวไว้หรือข้อต่างๆนั้นตามตำรามีเยอะแยะนะเราจะดูตามตำราหรือเราจะดูทางถาโยทางโทรศัพท์ก็ได้ตัวนี้ก็มีเครือข่ายนะในธรรมะโคก็มีเครือข่ายดังนั้นการที่ถ้าเราถามเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่มีในตำรานะมันต้องมีตัวการประสบการณ์นะประสบการณ์ต้องรู้นะต้องเห็นนะต้องรู้เองเห็นเองนะก็สามารถก็จะตอบได้นะดังนั้นการที่เรามาฟังรายการธรรมะสว่างใจนี่ก็จะชี้ทางให้นะทางคืออะไรเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยนะเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราตั้งใจในการปฏิบัติจริงๆจังๆเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมรู้ธรรมเมื่อเห็นธรรมรู้ธรรมเนี่ยเราสงสัยว่าไอ้ข้อนี้มันถูกไม่ผิดเราก็ถามผู้รู้หรือถามครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำว่าธรรมที่ถูกมันถูกไหมหรือเดินทางมันผิดไหมยังไงเราจะได้ไปทำได้แก้ไขได้นะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าโคก็กล่าวไว้ชัดแจ้งว่าเป็นธรรมอันละเอียดสามารถที่ว่าเราทำแล้วเราเห็นแก่นของศาสนานะเห็นแก่นของศาสนาเราสามารถที่จะละอะไรละกิเลสคือความโกรธความอาฆาตพยาบาทหรือละราคะละโทสะละโมหะได้นะให้มันเบาบางลงครับขอบคุณครับผมพอดีมีสายเข้าจากอุบลราชธานียมมีเจริญพรอาจารย์ตกโยมพระอาจารย์นมัสการพระอาจารย์จ้าถามได้เลยครับอยากขอถามว่าเวลานั่งสมาธิทำไมถึงไม่รู้สึกอะไรมันเป็นแบบโล่งๆยังไงไม่รู้อ่ะเพราะจิตมันสงบมาโยม
จิตมันไม่มีตัวคิดเรื่องจิตมันรวมแล้วมันไม่เอาเรื่องข้างนอกมาคิดเลยมันสงบแล้วมันจะว่างนะเป็นอาการของสมาธินะนั่นสมาธิมันเกิดโดยมากที่คนนั่งสมาธิเนี่ยจะรวมจิตได้จะรวมสติได้เนี่ยจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนะก่อนจะนั่งเราก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรามานั่งแล้วจิตมันก็ยังไปพัวพันเรื่องอดีตเรื่องข้างนอกอยู่นั่นเนี่ยแต่ของโยมนี่จิตมันเบามันว่างแสดงว่าโยมไม่ได้เคยคิดเรื่องอะไรนั่งปั๊บมันก็สงบปุ๊บเลยเป็นอาการของความสงบตอนที่นั่งประมาณเที่ยงคืนหรือที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เลยไปทำกับข้าวเนี่ยหุงข้าวนึ่งข้าวแล้วก็มาฟังสวดมนต์ตอนเช้าแล้วทีนี้ตอนเช้าแล้วก็เสร็จแล้วก็มานั่งอีกทีหนึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยๆแล้วอยู่คนเดียวด้วยไม่ได้มีใครอยู่ด้วยนั่นดีแล้วเพราะว่าไอ้ตอนนั้นจิตมันไอ้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันเงียบมันสงบมาแล้วก็วิเวกไม่ใช่เมื่อกายเมื่อข้างนอกวิเวกเนี่ยจิตมันก็ไปรวมวิเวกตรงนั้นมันมองวิจิตจิตมันก็สงบเพราะไม่มีเสียงมารบกวนอะไรนะเพราะจิตเราไม่ได้ไปคิดเรื่องอะไรไอ้ที่ผ่านมาตอนคือเราไม่ได้คิดนี่เรามาถึงมาตอนเช้าเดี๋ยวจะทำโน่นที่เราไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักเมื่อเป็นหลักเนี่ยเวลานั่งสมาธิมันก็เหมือนว่าไม่มีอะไรมันว่างๆจิตมันสงบจิตมันสบายใจลอยกายลอยมีความสุขเหลือเกินนั่นนั่นเนี่ยเขาเอาตรงนั้นเนี่ยที่คนนั่งไม่สงบเพราะว่ามันคิดมากนะเรื่องอดีตเรื่องนั้นเรื่องนี้ความกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตมันก็ไม่ละไม่ได้ทักทีนี่ก็จะละได้จะรวมสติให้เป็นหนึ่งได้สติมันก็จะแตกเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาของโยมนี่สติมันสมบูรณ์นะสติมันตบลมันเราทำเรารู้อยู่แล้วเราไม่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เมื่อไม่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยจิตมันก็สงบไหวนะจิตมันสงบไม่เป็นอาการของสภาวะธรรมเกิดขึ้นคือสมาธิไม่มีอะไรหรอกโยมนะดีแล้วนะมันพื้นฐานที่ดีอาจารย์สาธุจ้าในขณะดับไปแล้วครับนิมนต์ครับคือการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนนี่เขาบอกว่าโอ้จิตมันไม่สงบเลยมันมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้มาเข้ามาเพราะเราสติเรายังพัวพันกับสิ่งเก่าๆอยู่สติเราไม่ละไอ้สิ่งเหล่านั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าสติเราลึกรู้คุมจิตดูให้จิตมันดูกายหายใจเข้ามีสติตามรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกมีสติตามรู้หายใจออกถ้าเราทำอย่างนี้ตืบเนี่ยก็เรียกตัวสันติไอ้ตัวสันติที่ตืบเนื่องกันเนี่ยที่หายใจเข้ามีตัวรู้หายใจออกมีตัวรู้เนี่ยไอ้ตัวผู้รู้ตรงนี้เขาเรียกว่าวิตกวิจารเราตั้งตัวผู้รู้ตั้งวิตกวิจารวิตกวิจารสืบเนื่องกันเป็นสันตติแล้วเป็นสันตติแล้วจิตก็กายเบาใจเบาเกิดปิติเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วเกิดตกตามมาแล้วเกิดสมาธิเกิดขึ้นนั่นแหละเพราะว่าเราวิจารเพราะไม่เอาเรื่องรอบกายมาคิดมาปรุงแต่งจิตเราเห็นอยู่ที่การตามความเป็นจริงว่าหายใจเข้าเรามีสติตามรู้ชัดแจ้งอยู่ตลอดเวลาหายใจออกมีสติตามรู้ชัดแจ้งตลอดเวลาจิตเราพัวพันอย่างนั้นเหมือนคนตะกี้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยเขาปล่อยวางแต่สิ่งข้างนอกเขาเอาปัจจุบันเป็นใหญ่นั่งนิดเดียวก็สงบไปทำงานอะไรมาก็นั่งก็ยังสงบอีกเพราะอะไรอ่ะทำแต่ปัจจุบันนั่นแหละจิตอย่างนั้นแต่ที่จิตที่คนไม่สงบเพราะมันเรื่องหลายคิดอะไรต่ออะไรมาคิดมาปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่สงบนะขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากขอนแก่นโยมประภาเจริญพรเจริญสุขโยมการเจ้าค่ะจ้าค่ะคือหนูมีปัญหาอยากถามว่าคือหนูอยากจะปฏิบัติธรรมะหรือนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านนะคะก็มีคนบอกว่าอย่านั่งคนเดียวเดี๋ยวจะเป็นบ้านะคะหนูแต่หนูก็อยากจะปฏิบัติค่ะคือหนูไม่มีเวลาไปปฏิบัติที่วัดนะคะเพราะว่าหนูมีภาระหน้าที่อยู่ที่บ้านอยู่มากมายแต่หนูแต่ลุกขึ้นมานั่งประมาณตีหนึ่งตีสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงประมาณนี้ค่ะก็เลยมีญาติๆนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นบ้านะประมาณนี้ค่ะหนูอยากทราบว่าหนูจะปฏิบัติได้ไหมคะคือหนูจะทำยังไงก็หนูอยากปฏิบัตินะคะแต่หนูไม่มีเวลาจริงๆเดี๋ยวหนูขอฟังจากโทรทัศน์นะคะจ้ามาสการเจ้าค่ะขอก็โยมก็มีสื่ออยู่แล้วอะถ้าโยมไม่มีสื่อทางโทรทัศน์โยมจะถามปัญหาธรรมะได้ยังไงอะใช่ไหมก็สื่อทางโทรทัศน์แต่ไหนเป็นครูบาอาจารย์
นะครูบาอาจารย์เยอะแยะเลยที่เขาทางโทรทัศน์ก็ลงไปจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อตนองพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานเนี่ยท่านก็สอนอยู่ตลอดนี่เนี่ยครูบาอาจารย์ของเราที่เนี่ยครูบาอาจารย์อันนั้นเนี่ยคือธรรมะของพระเจ้านะเสียงของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเอาธรรมะจากพระเจ้ามาชี้ทางให้อันนี้คือครูบาอาจารย์ไม่หลงทางหรอกไม่บ้าหรอกเกี่ยวนะทีนี้บอกว่าหนูไม่มีเวลาว่างถ้ามีอาจารย์ก็อาจารย์ในโทรทัศน์เราเนี่ยนะรูปหลวงปู่ตังวานก็ดีรูปหลวงพ่อตะหนองก็ดีนะที่ตรวจมนต์เช้าตรวจมนต์กลางวันตรวจมนต์เย็นก็มี2องค์นี่เนี่ยที่ให้อารมณ์กรรมฐานนะนั่นๆเป็นสื่อล่ะนั่นๆไม่ผิดทางหรอกถ้าโยมตามโทรทัศน์ไม่ผิดทางหรอกพี่โอนะถ้าโยมเชื่อเพื่อญาติพี่น้องนะโยมไม่ทํามันก็ไม่เห็นอะไรเมื่อไม่เห็นอะไรมันก็สงสัยเมื่อสงสัยได้เดินโยมก็เดินทางผิดแล้วโยมไม่เอาแล้วใช่ไหมเมื่อโยมทำผิดเราก็ตะสมไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าพระเจ้าท่านก็พูดไว้ชัดแจ้งว่ากรรมมุนาวิจตีโลโกคุณทำอย่างไรคุณได้ผลอย่างนั้นน่ะคุณปล่อยวางคุณไม่ปฏิบัติคุณก็ต้องไปขอบคุณทางกิเลสมันก็หนาขึ้นอวิชชามันก็มากขึ้นแต่ถ้าคุณมาปฏิบัติตามที่ฐานีวิจิตรโทรทัศน์ก็ดีคุณตามไปครูบาอาจารย์เหล่านั้นน่ะมันก็บางขึ้นเพราะมันพิจารณาแล้วปัญญามันเกิดนะเมื่อปัญญามันเกิดนะมันเห็นตามความจริงนะเราก็ตั้งใจปฏิบัตินะปฏิบัติตามโทรทัศน์เนี่ยถูกต้องโยมไม่หลงแล้วไม่วิปลาสยังไงก็มีวิปลาสนะอาตมารับประกันเลยที่จะวิปลาสคือไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อญาตินะไม่เชื่อครูบาอาจารย์ถ้าเราเชื่อครูบาอาจารย์หลวงปู่ตองวางก็ดีหลวงพ่อตะหนองก็ดีที่ออกทีวีนะง่ายก็มีวิปลาสอาตมารับประกันได้นะนั่นน่ะครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเลยล่ะนะโยมทําไปปฏิบัติเพราะว่าท่านตั้งประสบการณ์มามากมายนะท่านชี้ทางถูกแล้วนะเราก็ปฏิบัติตามนะท่านบอกให้พุทโธแล้วก็พุทโธอย่างเดียวเราก็ไม่จะไปสนใจพุทโธไม่สงบเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันก็สงบเองขอให้เราตั้งใจทําไปเถอะท่านสอนยังไงเราก็ตามที่ท่านสอนไปนะเพราะท่านรู้ว่าการสอนนั้นเดี๋ยวมันก็สงบแรกๆมันก็อย่างนี้แหละนะมันจิตมันก็แกว่งจิตมันก็สงสัยแต่เมื่อภาวนาไปเรื่อยๆทุกวันเดียวมันก็สงบมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะสติมันคุมอยู่นะก็ให้เราทำให้เราปฏิบัติเถอะนะตามไปเถอะนะตามโทรทัศน์เนี่ยครูบาอาจารย์เราละจ้ะแค่มีศรัทธาดีนะครับครับแต่เสียท่าจะโดนเทวปุตตมานกวางไปแล้วญาติพี่น้องเลยเป็นเทวปุตตมานกันบอกวิปลาสไม่วิปลาสธรรมะพระเจ้าไม่วิปลาสที่วิปลาสคือไม่เอาธรรมของพระเจ้าไม่เชื่อครูบาอาจารย์นั่นนะครับที่ยืนเราเองขอกราบครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขณะปฏิบัติเพื่อเจริญสติตามเสียงธรรมะธรรมของครูบาอาจารย์โยมอยากรู้ว่าจิตกับสติขณะปฏิบัติเป็นตัวเดียวกันหรือไม่หรือไม่ใช่อย่างไรเมตตาแนะนำด้วยเจ้าค่ะจิตกับสติพูดได้ไหมนิมนต์ครับขอการครับก็จริงๆแล้วจิตกับสติเนี่ยถ้าจะเรียกว่าเป็นตัวเดียวกันก็ได้เพราะสติมันเกิดจากความระลึกรู้เป็นตัวรู้เป็นผู้รู้ขึ้นมาคือในจิตของเราเนี่ยจะมีอยู่4ขันธ์ด้วยกันนะครับทั้งหมดขันธ์มี5ขันธ์เนี่ยรูปขันธ์ที่เราเห็นกองแห่งรูปที่เห็นได้ที่เห็นไม่ได้มี3มันอยู่ที่จิตมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เวทนานี่คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาขันธ์นี่ก็ความจําได้หมายรู้สังขารขันธ์ก็จิตที่ปรุงแต่งเป็นเจตสิกนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่อยดีไม่ดีก็ปรุงไปสุดท้ายก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์ตัวนี้แหละเป็นตัวรู้เป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุเป็นผู้ที่จะมารู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั้นสติคือผู้รู้นี่แหละเราฝึกบ่มอินทรีย์บ่มตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้ให้รู้เกิดขึ้นให้ชัดเจนขึ้นรู้แล้วไม่คิดเป็นสติแต่จิตนี่ยังคิดอยู่เพราะมีปรุงแต่งด้วยอวิชชาแล้วก็ผลักดันมาให้เกิดการปรุงแต่งเป็นสังขารที่เราเรียกสมมติเรียกชื่อว่าเป็นสังขารจริงๆก็คือความคิดทั้งหมดดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าความคิดนั้นมันเป็นนิวรณ์คิดชอบก็เป็นกามฉันทะนิวรณ์คิดไม่ชอบก็พยาบาทนิวรณ์นิวรณ์5ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความคิดทั้งหมดเลยตอนนี้ถ้าเราหยุดคิดเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสติที่รู้อยู่เฉยๆเนี่ยรู้แล้วไม่ว่ารู้ไปรู้ลมหายใจอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านบอกเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปสันติเสร็จแล้วจิตไม่ออกไปคิดเรื่องอะไรเลยเนี่ยมันจะหยุดคิดชั่วขณะนั่นเรียกว่าขณิกะสมาธิเริ่มต้นได้แล้วสมาธิแล้วเราก็ทําให้มากทําให้ชํานาญก็จะตรงสมาธิคือความสงบที่หยุดคิดได้นานขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับก็คงพอเข้าใจนะจิตกับสติจะต่างกันตรงนี้จะว่าไปโดยจริงแล้วสติเนี่ยเป็นธาตุเรียกว่าเป็นธาตุรู้ครับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตัวเนี้ยครับเป็นธาตุกายสิทธิ์เลย
ท่านรู้เนี่ยพระเจ้าเลยบัญญัติคำนี้ว่าสติพระเจ้าท่านรู้ตัวนี้นะฮะพอมารู้สติปุ๊บท่านรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายท่านบอกต่อไปนี้ตาก็ไม่ลำบากแล้วหูก็ไม่ลำบากแล้วจมูกลิ้นกายก็ไม่ลำบากแล้วคือสงบนี่ไงพอท่านมารู้ทันแต่แล้วพอรู้ทันมันก็ดับได้ก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินถ้าจิตคนได้รู้แต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยถือว่าก็ละทุกข์ได้หมดเนี่ยตรงนั้นก็ถึงตรงจุดนั้นได้แล้วโยมผมขอเข้าใจนะค่อยๆทำไปได้จิตกับสติจริงๆถ้าเราไม่สงสัยไว้ก่อนก็ดีเพราะธรรมพุทธเจ้านี่เป็นไม่น่าสงสัยครับเพราะปฏิบัติเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยพิสูจน์มาได้เยอะมากเห็นทั้งเห็นสาระและเห็นความสงบจริงๆจะไม่สงสัยครับผมไม่สงสัยแล้วนี่มันก็จะเดินทางเข้าโสดาบันใช่ครับเหมือนรับประทานอาหารเนี่ยตอนรับประทานเนี่ยเอ๊ะอันนี้มันอร่อยไหมเราไม่เคยทานก็สงสัยเราไม่รู้แล้วทะเลาะกันเรื่องรับประทานนะครับไอ้นั่นถูกไอ้นี่กินผิดไอ้นี่กินไม่ถูกแต่เสร็จแล้วถ้าเราอิ่มแล้วล่ะเดี๋ยวคุยกันมันอร่อยต่างคนต่างอิ่มรู้แล้วเนี่ยเขาไม่คุยอะไรกันแล้วครับไม่สงสัยแล้วอิ่มเหมือนกันที่ว่าอิ่มนะเพราะฉะนั้นรับประทานอะไรก็แล้วแต่ทานได้หมดเลยพระพุทธเจ้าสอนไว้เยอะมากสมถะทำจิตสงบต้อง40กองแล้วมีรายละเอียดลงไปตามจริตอีกแล้วก็จะมีวิปัสสนาแต่เราวิปัสสนาแค่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ที่จริงแล้วมันเริ่มต้นในการมารู้กายเราตามความเป็นจริงนะครับเห็นให้ชัดว่าตามความเป็นจริงว่ากายเราเป็นไงใจเราเป็นยังไงรู้กายรู้จิตเท่านี้เองพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจะสอนเสมอว่าบอกกับผมนะครับที่รู้ทั้งหมดเราทิ้งไว้หน้าวัดก่อนแล้วท่านมาเริ่มเดินนับหนึ่งที่นี่มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเท่านั้นนั่นแหละก็ตัวปฏิบัติจะเป็นตัวนั้นพอเข้าใจนะฮะขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากโยมวันธนากสม.เจริญพรเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะแข็งแรงดีนะเจ้าค่ะวันธนาเจ้าเก่าเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อคือว่ามีบางวันลูกไม่สบายอ่ะเจ้าค่ะมันรู้สึกมันป่วยทั้งกายและใจเลยไอ้ทางกายนั้นก็คือจากไอ้ฤทธิ์ยาที่รับประทานเข้าไปนะเจ้าค่ะหลวงพ่อยาทุกตัวไม่ใช่จะช่วยให้สบายไปหมดนะเจ้าค่ะบางทีลูกก็ได้โรคใหม่เพิ่มขึ้นคืออาการแพ้ยาลูกก็เวียนศีรษะเสื่อมซึมไม่เอาไหนเจ้าค่ะเมื่อกายป่วยใจมันก็กระทบกระเทือนไปด้วยวันนั้นลูกก็ทำไงดีล่ะในที่สุดบอกตัวเองว่าตายเป็นตายสู้ๆนะเจ้าค่ะลูกก็ลงมือเจริญสติทันทีนะเจ้าค่ะลูกทำต่อเนื่องเพลิดเพลินไม่ใช่ไร้สตินะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกทำไปได้ประมาณ2ชั่วโมงเจ้าค่ะหลวงพ่อพอลูกถอยออกมาจากกรรมฐานเจ้าค่ะลูกก็รู้สึกสดชื่นเป็นคนละคนจากอาการเมื่อเริ่มแรกที่ปฏิบัตินะเจ้าค่ะอันนี้ลูกขอเรียนไม่ใช่เพราะว่าลูกเก่งกาจหรืออวดดีอะไรนะเจ้าค่ะแต่สภาวะของจิตและกายมันเป็นเช่นนี้จริงๆเจ้าค่ะมันสดชื่นมันหายเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกจึงขอเรียนนมัสการถามหลวงพ่อนะเจ้าค่ะว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะสาเหตุอันใดอานิสงส์คุณประโยชน์ของธรรมะองค์ใดที่ช่วยให้ลูกมีอาการดีขึ้นทุกวันนี้ลูกสังเกตตัวเองลูกมีการเหมือนคนหาวันกินวันนะเจ้าค่ะพอทุกข์ใจขึ้นมาลูกก็วางทุกข์ไว้แล้วลูกก็เจริญกรรมฐานเจ้าค่ะจึงรู้สึกว่าตัวเองนี่อัตคัดแร้มแค้นหาวันกินวันจริงๆเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อช่วยกรุณาให้สติปัญญากับลูกด้วยลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะคือเป็นอาการของธรรมโอสถในโยมนะนี่เรียกว่าธรรมรักษาโรคนะว่าใจมันสงบใจเป็นสมาธิเนี่ยใจมันเป็นใหญ่กายมันเป็นรองกายมันเป็นกิฆาของใจเมื่อใจมันสงบใจเนี่ยใจมีตมิมันก็เป็นยารักษาโรคได้รักษาโรคใจไอ้ใจก็เรียกว่าปิติมันเกิดเมื่อปิติเกิดเนี่ยไอ้ป่วยไข้เนี่ยมันก็หาย
นะปล่อยไข้มันก็หายใช่ไหมสมัยหลวงพ่อสมัยนั่นเนี่ยคือพระเจ้าอ่ะนะไปตรวจโพชฌงค์ให้ใครมหากัสสปะแม้พระเจ้าเองก็ใช้โพชฌงค์เจ็ดนี่เนี่ยใช่ไหมใช้พิจารณาเนี่ยพิจารณากายพิจารณาใจใช่ไหมมีสติระลึกรู้นะพิจารณาธรรมวิริยะนะธรรมะคืออะไรธรรมวิริยะคือมีความขยันพิจารณาที่มันป่วยมันไข้อยู่ตลอดเนี่ยจนจิตมันไม่ตรงออกนอกมาจนตัวไม่ออกข้างนอกก็เกิดอะไรล่ะวิริยะวิริยะคือความพยายามทำเลยก็เกิดปิติเกิดสุขเกิดความสงบนะธรรมะอกตนั้นเกิดความสงบก็เกิดสมาธิเกิดอุเบกขานั่นก็เกิดเฉยเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้โพชฌงค์ที่เราเริ่มจากสติก่อนเพราะนั่นเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะโอสถนะมหากัสสปะก็ดีโมกขลานะก็ดีแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ดีก็เจริญโพชฌงค์ตรงนี้ทำให้ธรรมะโอสถให้หายจากป่วยไข้นะจากการเป็นไข้หนักก็หายได้นะด้วยธรรมะโอสถอันเนี้ยเพราะใจมันเป็นใหญ่กายเป็นรองเมื่อจิตมันสมาธิจิตมันสงบแล้วเนี่ยไอ้โรควัดโรคอะไรก็หายไปนะเป็นปกติโรคทางกายนะมันเป็นอาการของความสงบอาการของสมาธิทำเรียกว่าธรรมโอสถที่เขาบอกโอธรรมโอสถรักษาโรคไอ้ตัวนี้เนี่ยคือความสงบนี่แหละครับครับก็อนุโมทนานะโยมใช้จนได้ผลแล้วเหตุข้ออีกอย่างนึงคือขอการนะครับโยมเนี่ยปฏิบัติประจำเลยครับอายุมากแล้ว80กว่าแต่ปฏิบัติประจำตั้งแต่เสมอส่งอารมณ์มาเรียกว่าไม่ถอยเจริญไปไม่ถอยไม่ถอยนี่คืออานิสงส์ที่โยมทำมาแล้วให้สมให้ผลแล้วพื้นฐานจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วละวางทุกได้เป็นลำดับโยมจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องวิตกว่าจะไปถึงไหนจะมาถึงไหนใช่ครับนี่แหละว่าโรคร้ายจิตที่มันรู้ว่ากินวันหาวันกินวันนี่แหละสันโดษเกิดแล้วเราจะอยู่คนเดียวอยู่ยังไงไม่ใช่ปัญหาแล้ว จะอยู่ได้สบายมากจิตดีขึ้นพัฒนาขึ้นสอนอนุโมทนานะฮะอยากจะเรียกว่าโยมแม่ ก็ทางธรรมแม่ทางธรรมนะก็เรียกว่าญาติธรรมเนี่ยสำคัญกว่าญาติเราอีกท่านพระเดชคุณหลวงพ่อสนองได้กล่าวเสมอนะมาถึงเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เป็นเนื้อในป่าถึงไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่เอื้อเฟื้อกันเนี่ยเป็นเนื้ออาตมาโยมขยันนั้นมาก็อนุโมทนาดีใจปลื้มดีใจไปด้วยนะขอโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านโยมกำไรจากนครสวรรค์ถามว่าข้อที่1 นอนภาวนาพุทโธแล้วไม่นานก็เผลอหลับไปเลยเป็นเพราะอะไรเพราะจิตมันสงบมาคนที่ไม่สงบเนี่ยหมายความว่านอนไม่หลับคิดนอนก็คิดไปไม่หลับตามันคิดละเรื่องนั่นเรื่องนี้สารพัดเรื่องอันที่มันเข้ามาสมในหัวคิดไปคิดไปเวลามันก็ผ่านไปเลยทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเลยเพราะมันคิดมันลาร้อยแปดบรรพการมันอยู่ในสมองทั้งหมดเลยไอ้นั่นมันไม่หลับแต่ถ้าเราพุทโธไปเนี่ยจะหลับเราไม่รู้เราเพราะพุทโธเราไม่คิดอะไรเนี่ยเมื่อจิตมันพักผ่อนกายมันสงบแล้วจิตมันก็พักผ่อนมันก็จะหลับไปเลยถามว่าภาวนาแล้วมันจะหลับง่ายครับนั่นถ้าประวังหลับไปครับนั่นก็เป็นข้อดีนะข้อนี่แหละขั้นต้นที่ทำข้อที่สองถามว่ากลางคืนนอนหลับฝันพอตื่นมาก็จำได้แต่พอตอนเช้าก็ลืมแล้วว่าเมื่อคืนฝันว่าอะไรเป็นเพราะอะไรครับเพราะจิตที่มันเรามันเล่ร่อนไงเพราะเราไม่ภาวนาถ้าเราภาวนาจิตมันอยู่ที่กายวิญญาณเนี่ยมันจะไม่ฝันร้ายหรอกที่เราฝันนี่แสดงว่าจิตมันต้องออกข้างนอกกลางวันก็ออกข้างนอกกลางคืนมันก็ออกข้างนอกกลางวันก็ไปคิดเรื่องชาวบ้านเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการงานเรื่องเจ้านายเรื่องเงินเรื่องทองแต่พัดเรื่องที่คิดเนี่ยมันออกนอกหมดเนี่ยแต่ตอนนี้เกิดกลางคืนก็มาฝันอีกฝันนู่นฝันนี้หนีนู่นหนีนี่นะเทวดาเนี่ยไล่เทวดาโจรมาปล้นอะไรสารพัดมันฝันไปเรื่อยเฉยนั่นแหละเขาเรียกจิตมันต้องออกนอกจิตออกนอกนั่นจิตมันไม่สงบเขาเรียกว่ากลางวันก็ไม่พักกลางคืนก็ไม่พักตอนนั้นก็ถึงให้เรามาภาวนามาพักจิตไงมาพักจิตเอาจิตมาพักที่ไหนล่ะเอาจิตมาพักอยู่ที่กายนะให้มาสงบอยู่ที่กายไม่ไปคิดเรื่องนอกกายของเราให้คิดอยู่ในวงในกายของเราเท่านั้นนั้นก็คือก็มาการให้เราฟองยุบหรือพุทโธหลับไปแล้วจะไม่ฝันฝันดีไม่พุทโธมันก็ฝันเรื่องพุทโธนั่นแหละนะถ้าเราฝันเรื่องพุทโธหรือเราพุทโธมันฝันอาจจะไม่ฝันเป็นนิมิตที่มันขึ้นเป็นนิมิตไปโน่นไปนี่ขึ้นมามันก็เหนือกับความฝันนะนะอันนั้นเนี่ยก็ถึงให้เราภาวนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อตนองปู่ตองวานนี่เขาบอกให้ภาวนากลางวันกลางคืนก็อย่าประมาทกลางวันก็ประมาทเราไม่รู้ว่ากลางคืนเราจะอยู่เราจะตายกลางวันเราจะอยู่จะตายไม่มีใครรู้นะแต่เราตามเตรียมทั่วพร้อมไว้ก่อนถึงอะไรจะมาเราก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
นะก็คือกังวลเราก็ต้องยอมรับเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันมาแล้วเราเลี่ยงไม่พ้นเราก็ต้องยอมรับสิ่งเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ทิ้งการภาวนาให้เห็นกายเห็นจิตของตัวเองเห็นตามความเป็นจริงครับผมครับท่านโมทนาก็เลยว่าไม่ปล่อยให้ก็คือเป็นควันกลางวันเป็นไฟมันร้อนตลอดพอมาสงบได้ก็เย็นก็ดับความร้อนไปได้ก็โอเคนิมนต์พระอาจารย์ครับคุยกับญาติโยมครับผมก็การปฏิบัติจริงๆแล้วเราเนี่ยที่ท่านพยายามพร่ำสอนกันมาครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันท่านบอกว่าทำมาเถอะมันทำมันเนี่ยมันก็ได้จะได้มากได้น้อยถ้าทำไปเถอะอย่าไปขี้เกียจกับมันเพราะว่าไงชีวิตเราเนี่ยมันน้อยนักแล้วก็สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะเราสามารถแก้ไขได้เพราะเราก็ต้องหมั่นที่กระทำไว้สม่ำเสมอไปมันหมายมันฝืนใจครับแต่ถ้าพยายามทำไปแล้วมันก็จะเคยชินก็เป็นอัตโนมัติเลยแต่จะฝืนในขั้นแรกไม่ว่าอะไรทั้งหมดคนเราเกิดมาอุแวมันเนี่ยทำอะไรไม่เป็นหรอกต้องฝึกทำหมดนะครับถูกแต่แรกมันก็ยังงงมันยังทำอะไรไม่ถูกมันไม่รู้ถ้าเราไม่รู้แล้วจิตมันหึ่มครับไม่ใช่เมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยมันก็เขิมตั้งอยากทำอยากจะรู้อยากเห็นความดีไปตลอดเมื่อเราทำชั่วอยากก็เขิมมันก็ทำชั่วไปตลอดเหมือนว่าจิตมันไปคุมอยู่ท่านถึงว่าทำคนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำดีได้ยากนั่นแหละมันไปตามตภาวะของมันแต่ในแต่แรกๆก็ยังเดินเอ๊ะมันจะถูกไม่ถูกมันก็เดินนั่นหน่อยมันก็ยังนั่นแต่เมื่อเราเดินทางถูกปั๊บเนี่ยมันจะเดินไปไวแล้วทีนี้มันก็จะไปเรื่อยมันก็จะไม่ประมาทไม่ประมาทนี่เราก็ถึงว่าเริ่มต้นเราเริ่มทำไปมันสงบไม่สงบเราก็ไม่จะไปสนใจเราขอให้มีสติรู้ว่ามันสงบไม่สงบแล้วการภาวนาหน้าที่ภาวนาไปถ้าเรามาภาวนาทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวจิตที่มันหลงที่มันลืมหรือจิตที่ไม่สงบเนี่ยมันก็รวมตัวมาเป็นหนึ่งก็ไปสงบจนได้เพราะทำเหตุไปแล้วใช่เหตุดีตรงนี้ถ้าเราไปคิดมากไปคิดแต่ข้างนอกก็เป็นเหตุเหมือนกันเหตุให้เกิดทุกข์แต่ว่าจิตที่สงบเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเราทำไงที่จะทำเหตุให้เกิดสุขก็เอาจิตไปที่ตัวไว้ให้ได้บ่อยๆระลึกถึงกายเราใจเรากินอะไรก็ให้รู้พระพุทธหลวงปู่ท่านสอนเยี่ยมมากแล้วง่ายรู้แล้วไม่ว่าครับเห็นมันมีชอบกับไม่ชอบชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าท่านก็บอกงั้นฮะแล้วมันจะเฉยเองแต่ที่เคยท่านบอกว่าให้รู้แล้วเฉยแต่นี้คนทำสุดมากแล้วจะมาติดตรงนี้ครับมันไม่เฉยให้อ่ะเขาก็มาถามผมงี้ผมก็บอกว่าท่านบอกมาอีกคำมันนะว่าลืมบอกเอามาขยายต่อให้ก็แล้วกันท่านบอกมาว่ารู้แล้วไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเนี่ยแล้วมันเฉยเองครับแสดงว่าทำให้เราแยกเห็นว่าปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะถ้ารู้เฉยคือเป็นปริยัติสำเร็จแล้วเพราะนั้นปริยัติเขาจะมาเขียนให้ตัวสำเร็จแล้วแต่ถ้าเราตัวสำเร็จมาทำมันก็เลยทำไม่ตรงก็มีเยอะเพราะเหตุนี้แรกๆเป็นเงินเพราะนั้นต้องอาศัยครูบาอาจารย์นี่แหละครูบาอาจารย์ท่านไปค้นมาแล้วเรียนรู้ตามที่พระเจ้าสอนมาแล้วแล้วก็ท่านมีประสบการณ์ท่านเอาทางลัดมาบอกเราอีกเราเนี่ยโชคดีครับได้ปฏิบัติทางลัดแล้วก็สั้นขึ้นไม่ต้องไปค้นหาไม่ว่าเขาค้นหากันมาแล้วจบมาแล้วเพียงจะเดินตามให้ถูกตามที่ท่านบอกท่านว่าไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้ผลครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตรงนี้มันเป็นเรื่องของการที่ว่าถ้าเราไม่ถอยเนี่ยเราก็ละนิวรณ์ทินมิทาได้นั่นบอกว่าไอ้ง่วงเหงาหอนอนเบื่อหน่ายท้อถอยเนี่ยเป็นตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ถ้าเราไม่ถอยได้อย่างเดียวเนี่ยมีจิตดวงนี้ไว้เนี่ยเราชนะนิวรณ์ในตัวเองแล้วแล้วถ้าชนะตัวนี้ได้เนี่ยตัวอื่นมันก็ยากละมันก็ค่อยครับจะพัฒนาถ้าเราปล่อยมันก็ได้ตัวหลายๆตัวมันก็ออกมาหมดเพราะฉะนั้นสติเท่านั้นน่ะที่จะต้องตั้งต้องให้ตื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นสติคือรู้ครับรู้แล้วไม่คิดสติคือรู้แล้วไม่คิดรู้เฉยต้องมาพิจารณาตัวเองนี่หลวงปู่เลยบอกรู้แล้วไม่ว่าไงมันเลยไม่คิดโอ้ยให้เฉยข้างนอกแต่ข้างในไม่เฉยพิจารณาเกิดปัญญาครับว่ากายเราไม่มีอะไรมันต้องแก่แก่ในที่สุดมันต้องเจ็บทุกคนต้องเจ็บทุกคนอ่ะในที่สุดมาเราทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายใช่ครับมันหนีไม่พ้นไอ้ก่อยเก็บตายแต่ตายไปไหนอ่ะจิตมันไม่ตายอ่ะมันก็จะเปลี่ยนสภาพใหม่ทีนี้พุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้อีกแล้วกรรมมุนาวิจติโลโกคุณทำอะไรไว้อ่ะคุณไปอย่างนั้นเนี่ยที่ชอบที่ชอบใช่ไหมแต่คุณมีชีวิตอยู่คุณทำหรือเปล่าล่ะเออถ้าคุณไม่ทำคุณไม่ทำอะไรไว้มากคุณก็ไปติดตรงมากมากท่านก็กล่าวไว้ชัดท่านด้วยชัดแจ้งทีนี้เราก็ถึงว่าเรายังแข็งแรงอยู่ยังลมมีหายใจอยู่เรายังมีโอกาสที่เราจะมาภาวนาเพื่อจุดตัวเองไม่คิดเรื่องคนอื่นนะสงสารตัวเองว่าเรามีลมหายใจก็สงสารว่าเออเรามาตั้งความดีด้วยการดูลมหายใจใช่ไหมเราไม่ต้องดูอะไรดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นบุญแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะอันนี้ไม่หลง
นะไม่หลงอะลมหายใจมันออกจริงๆถ้าไม่ออกมันก็ตายลมหายใจมันเข้าจริงๆไม่เข้ามันก็ตายแต่เรามีชีวิตอยู่ก็มีลมเข้าลมออกหมดลมหมดเรื่องหมดลมก็ตายอยู่แล้วแต่นี้เรายังเห็นลมหายใจเข้าได้รู้เห็นตามความเป็นจริงอันนั้นไม่หลงถ้าเรามีหลงเราก็ไปอะไรล่ะตามธรรมนุษย์ใช่ครับแน่นอนใช่ไหมเมื่อหลงไม่มีปั๊มเนี่ยว่าเรารู้ตามความจริงมันก็ไม่เกิดราคะเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ได้มองคนอื่นมองตัวเองครับแต่ถ้าไม่มองคนอื่นเนี่ยมันก็ไปเลยไปชมมีราคะเนี่ยชอบเกลียดชังดีเด่นอิจฉาริษยาไปเรื่อยครับไปดูตัวแล้วไปเรื่อยเลยไม่มีอะไรจะกินถ้าเราไม่ดูตัวเองเนี่ยมันจะอิจฉาตัวเองได้ไงมันจะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาตัวเองว่าทำไมโอ้วันหนึ่งไม่มีอะไรเลยวันหนึ่งปล่อยจิตว่างมีแต่เรื่องเจ้าบ้านที่จะเอานู่นเอานี่มีความโกรธความโลภมีหลงมีราคะไอ้นู่นดีไอ้นี่งามไอ้นั่นตัวไอ้นี่ตัวจิตคิดไปแต่ทำอะไรไม่ได้เลยจิตมันไหลไปเรื่อยนั่นแหละคือการที่มันมาแต่นั้นการที่ว่าจิตมันไม่แก่นะกายแก่แต่จิตมันไม่แก่มันก็คิดไปเรื่อยเชื่อตอนนี้ถ้าจิตอยู่ที่กายความเนี่ยไม่เห็นกายโอ้แก่แล้วแต่เราตั้งความดีไปยังเราสงบบ้างหรือยังเราเห็นความสงบหรือยังความทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงไหนที่เขาบอกว่าทุกข์นิรันดร์มันอยู่ตรงไหนไอ้ตรงนั้นเนี่ยพอเรามามองตรงนี้เรามันก็จะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นตัวฝึกนี่ท่านก็บอกเห็นที่ท่านอาจารย์ท่านสอนประจำอยู่ที่วัดสังฆทานนะฮะโยมมาก็จะทราบท่านจะสอนให้เดินโยกลมเพราะท่านบอกว่าเดินโยกลมคือเยี่ยมบทที่เคลื่อนไหวเป็นการฝึกสติที่ดีเพราะกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งเฉยตอนนี้ถ้าเรานั่งนิ่งเนี่ยนั่งกายไม่เคลื่อนไหวกายเฉยแต่ใจไม่นิ่งใจมันคิดอย่างไรวิธีการหยุดคิดท่านบอกให้ไปเดินฮะเดินโยกมหนึ่งที่ท่านสอนไว้เนี่ยแล้วเพราะว่าเราจะต้องรู้การเคลื่อนไหวตลอดใช่ไหมครับดูต่อเนื่องจิตก็อยู่ที่การเคลื่อนไหวต่อเนื่องไม่ไปที่ไหนคือการเดินก็อย่านิ่งเฉยแล้วเราจะเห็นชัดแจ้งเพราะการเดินเนี่ยมันออกกำลังเนี่ยเริ่มแรกมันก็ดีต่อไปเดินนานๆมันก็เกิดเวทนาเมื่อยล้าทุกข์เนี่ยมันก็เห็นแน่เลยเห็นอนิจจังเห็นเวทนาอนิจจังนั่นแหละให้จิตเราเกาะอยู่ที่การเคลื่อนไหวอยู่ที่เท้าอยู่ตลอดเวลารู้เท้าเห็นตามความเป็นจริงว่าเท้ายกก็รู้ว่าเท้ายกเราอยากจะเห็นชัดเราก็หลวงพ่อตะหนองท่านบอกว่าจะเห็นชัดรู้ชัดแน่นอนก็บอกว่าให้มันลอยไปก่อนเท้าอย่าก้าวไปมันลอยไปก่อนใช่ไหมว่าเท้ามาลอยดูมันเมื่อยถึงขนาดไหนเห็นทุกขนาดไหนแต่ก่อนจะวางนี่มันเมื่อยที่สุดแล้วเราค่อยวางนั่นแหละท่านก็จะเห็นโอเห็นกายชัดเห็นเวทนาเห็นจิตนะจิตมันเมื่อยจิตมันเป็นทุกข์เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นปัญญาเห็นตรงนั้นไอ้ทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเราเต่าวิปลาสเรียกว่าสติมันจะสมบูรณ์เรียกว่าสตินั้นเป็นสืบเนื่องเป็นสันตติดังนั้นการเดินโยกมเนี่ยนะพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นเนี่ยชัดเจนเดินก็ยืนนะนั่งก็ไม่เอาหรอกเพราะว่านั่งนั่งนี่ก็นั่งแค่พักผ่อนมันเหนื่อยมันล้ามันไม่ไหวมานั่งแต่เขาจะเดินจงกรมยืนต่อมาที่เดินจงกรมยืนต่อมาที่เนี่ยปู่มั่นใจอย่างนี้เขาบอกว่าสติมันจะสมบูรณ์มากการฝึกสติคือการเดินนี่เดินดีแล้วก็ยืนก็เวทนาก็เยอะเห็นทุกข์เยอะเห็นกันห้าเลยล่ะเดินก็เห็นกันห้ายืนก็เห็นกันห้าเพราะเรานั่งแล้วใจมันลอยหลับตาพอหลับตาแล้วใจมันจะออกแต่ถ้าเราลืมตาเราเดินเราดูเคลื่อนไหวสัมผัสรู้เนี่ยสติตัวจริงจะเป็นอยากรู้สติจริงๆเป็นยังไงก็ลองเวลาเดินแล้วหลับตาเดินไอ้ตัวที่จิตระวังอย่าไปชนนู่นชนนี้นั่นแหละนั่นแหละสติครับเราจะอยากเห็นหน้ามันง่ายๆก็ได้โดยที่ทดลองดูแล้วเราจะได้รู้การแล้วรู้แล้วไม่คิดมันรู้ยังไงไอ้ที่เราระวังมันไม่ทันคิดนะฮะแต่มันระวังเพราะว่าสติมันอ่อนครับแล้วอารมณ์ของจิตมันไวว่าเราถึงต้องบ่มอินทรีย์เราต้องบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าครับบ่มอินทรีย์คือต้องบ่มสติของเราเนี่ยให้ทันกับความคิดถ้าเราไม่รู้ตามความคิดเนี่ยไอ้ความคิดทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยตมุทัยทั้งแท่งเลยใช่ไหมแต่เมื่อมีตมุทัยมันก็มีกิเลสนะมีทุกนะถ้าเราดับตัวโมตายกิเลสมันก็ดับไปเรื่อยๆครับผมเขาก็พูดเลยชัดแจ้งก็ให้ละตัวนี้แล้วละตัวนี้ถึงแล้วจะได้ที่โลดได้งานก็ต้องฝึกต้องทนครับต้องฝึกต้องทนต้องทำเรื่อยๆครับโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีคุณโยมไก่เจริญพรเจริญตกโยมมาสการเจ้าค่ะทั้งสองพระอาจารย์ทั้งสองลูกคือโยมเดินจงกรมแล้วมันถ้าเดินไปสักคู่หนึ่งเนี่ยพอถ้าจิตเริ่มเข้ามาอยู่ในตัวเองโยมพิจารณากายในกายนะเจ้าค่ะมันจะมีแสงออกตาเจ้าค่ะแต่โยมไม่ได้คิดว่าโยมมีอะไรดีนะเจ้าค่ะโยมก็ยังปฏิบัติไม่ดีอยู่ดีอะแต่อยากทราบว่าสิ่งนี้คืออะไรนั่นเองเจ้าค่ะแล้วก็มันจะเหมือนเห็นปลายเท้าเราอะสีขาวขึ้นมา
แต่โยมก็คิดว่าตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่เหมาะหรอกเจ้าค่ะแต่อยากมีความรู้ท่านเองเจ้าค่ะกราบนมัสการเดี๋ยวฟังทางวิทยุเจ้าค่ะการเดินจงกรมเนี่ยเราประคองสติอยู่ที่กายเราตลอดเลยยกเราก็รู้ก้าวเราก็รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้สืบเนื่องกันไปเมื่อสืบเนื่องกันไปเนี่ยพุทธองค์ก็กล่าวไว้อยู่ชัดแจ้งว่าการเดินจงกรมสมาธิตั้งได้อยู่นานจึงจะเป็นสมาธิเกิดมาปั๊บเนี่ยแสงสว่างก็คือโอภาสโยมเป็นสมาธิแล้วนะบางองค์เนี่ยอาตมาสมัยที่ปวดใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่รุ่นนี้นะรุ่นเมื่อพอต่อ2116-15น่ะนะหลานอะไรหลานหลวงปู่ทังวานน่ะนะอยากเป็นทหารเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยมันจะได้ตะเกียงเลยมันตะว่างเดินไปตะว่างลงเดินไปเดินมาเดินไปมันตะว่างนั่นแหละจิตมันสงบน่ะจิตมันเกิดอาพาธก็เรียกว่าจิตมันเป็นสมาธิใช่ไหมอาพาธเอ่ยเดินไปเห็นกายเบาใจลอยเห็นจะเหาะเลยเนี่ยเดินไปทีไม่ถึงดินมันก้าวไปเหมือนเราเหาะไปงั้นแต่จ้าๆเดินจ้าๆเห็นก้าวเห็นเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิสมาธิมันตั้งได้อยู่นานก็พระเจ้าท่านกล่าวว่าอานิสงส์ของการเดินจงกรมสมาธิตั้งได้อยู่นานนะแต่เราต้องทำวิตกวิจารก่อนนะวิตกวิจารมันจะเกิดสมาธิวิตกคืออะไรล่ะยกต้นขึ้นมีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้เรากำลังยกต้นขึ้นปลายเท้าอยู่กับที่แต่ต้นเท้าเรายกกระเหยี่ยงเท้าขึ้นกระเหยี่ยงเท้าขึ้นเท้าเหยี่ยงเท้าขึ้นอันนั้นก็เรียกวิตกวิจารก้าวเท้าไปนะเมื่อก้าวเท้าเมื่อก้าวขยับเคลื่อนทีละนิดทีละนิดที่ก้าวเท้าไปในจิตก็รู้เราก็วิจารณ์ว่าเนี่ยกำลังก้าวเท้าไปตามจังหวะเสียงไมค์ที่ครูบาอาจารย์จะบอกค่อยๆก้าวตามเสียงจังหวะที่หลวงพ่อถนอมออกโทรทัศน์เนี่ยออกวิทยุไหนค่อยก้าวไปตีจังหวะนะเมื่อก้าวไปเนี่ยเราก็ทำวิตกวิจารณ์ว่าตอนนี้เรากำลังก้าวเท้าไปทีละนิดตามจังหวะใช่ไหมท่านบอกให้ลอยเท้าไว้ก่อนเราก็ลอยเมื่อลอยเท้าแล้วก็ดูอะไรล่ะเมื่อลอยเท้าเนี่ยเท้าอีกหนึ่งอยู่กับที่อีกเท้าหนึ่งลอยบนอากาศเนี่ยเกิดเวทนาก็เกิดมันทุกข์มันเมื่อยมันละเราก็ทำวิจารณ์ว่ามันเกิดมันทุกข์มันเมื่อยละให้เราทำตรงนี้แล้วปลายเท้าแตะมันเย็นมันร้อนมันแข็งอย่างไรต้นเท้าแตะมันเย็นร้อนแข็งเราดูนี้ก็เรียกว่าตั้งวิตกวิจารณ์อยู่ในกายเราตลอดและสืบเนื่องเป็นสันตตินั่นแหละมันจะเกิดเป็นสมาธิกายเบาใจเบาแสงสว่างเกิดขึ้นก็เรียกโอภาสในการเดินนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะออกอากาศอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นปกติโยมมาเดินไปแล้วเป็นปกตินะมันเป็นปกตินะบางคนก็มีสติต่อเนื่องแต่ไม่เกิดอะไรหรอกแต่มีสติต่อเนื่องเดินแล้วกาเบาใจเบาแต่ไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นแต่ก็ไม่เป็นไรแต่มีสติรู้กายเคลื่อนไม่เคยคิดเรื่องนะเห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นตามความเป็นจริงตรงนั้นเนี่ยนะไม่เห็นตามความจริงนั้นเนี่ยคือทางมรรคละนะทางมากกับทางไปตัวอะไรอ่ะไปตัวศีลมาเมื่อสติต่อเนื่องเป็นสันตติเนี่ยถ้าเรามีสติสมบูรณ์ศีลบริสุทธิ์ถ้าสติไม่สมบูรณ์ศีลไม่บริสุทธิ์เรามันปั๊มเปอร์เห็นไหมเมื่อมีสติควบคุมเนี่ยศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์ศีลเนี่ยเป็นฐานของสมาธิอาจารย์เหมือนเมื่อสมาธิเนี่ยเป็นฐานของปัญญานะนั่นน่ะคือมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาเป็นฐานกันอยู่นะมันจะอยู่ตามที่ปฏิบัติทำอย่างนั้นนะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราทำไปเถอะอันไม่ได้เป็นอะไรเราเป็นอาการของสมาธิที่กำลังเดินจงกรมอยู่นะแสดงว่าโยมเดินมาถูกทางแล้วถูกทางเดินต่อไปแต่เราไม่ติดแสงระหว่างอันนั้นแต่ให้มีสติควบคุมอยู่นะไม่ใช่แสงระหว่างแล้วก็ลืมสติเลยไม่รู้ว่าก้าวไปยังไงนั้นยังไงนะเมื่อคืนไปหนูก็ไปเห็นนู่นนี่เป็นนิมิตเนี่ยมันก็เป็นทางผ่านแต่ไม่ใช่ทางที่เราจะไปตู่นะมันเป็นทางผ่านที่เจอเราเดินต่อไปถ้าเกิดว่าเราไปติดนิมิตติดแสงสว่างติดอะไรแล้วก็ไปใหญ่เลยทีนี้เห็นนู่นเห็นนี่สติขาดไม่เห็นว่ากายเดินยังไงไม่เห็นกายตามความจริงไม่เห็นความรู้สึกในกายไม่เห็นเวทนาในกายไม่เห็นจิตที่พอใจไม่พอใจไม่เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเพราะหลงไปหลงความตกหลงแสงสว่างอันนั้นก็ว่าอันนั้นก็เรียกว่าเราจะไปหลงเหมือนเราเดินไปนะเห็นต้นไม้งามเห็นดอกตาละเห็นคนนั้นงามเห็นประเพณีต่างๆเนี่ยอย่าไปติดถ้าติดเราก็ไปหยุดดูเราก็ไปเรื่อยไอ้ทางที่เราจะไปไม่ไปแล้วไปทางอีกทางหนึ่งไปดูก็ลิเกดูหนังดูอะไรเรื่อยเจอไปเลยไม่ได้เดินเลยเปิดไม่เข้ากับทางไม่เข้ากับทางมันเดินเหมือนกันแต่มันเดินนอกทางมันการเดินตามทางบางคนก็ก้มหน้าก้มตาเดินก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นในตัวเองเห็นไกลเห็นไกลก็
ถูกต้องก็มองนู่นมองนี่ก็เห็นบ้างเห็นมีนิดนึงอันนี้มีก็เหมือนข้างทางอันนี้ใช่แงนมองเนี่ยแต่บอกว่าเราจะไม่มันเกิดได้ไหมไม่ได้หรอกมันเป็นตภาวะมันเกิดอย่างนั้นแต่ก็ไม่ติดให้รู้มันตามทางต้องบอกว่าถ้าเกิดนี่เป็นถูกทางแล้วเป็นนิมิตให้เรารู้เรามาถูกแต่ไม่ติดใช่ไปยึดมันถ้าติดแล้วมันหยุดแค่นั้นเหมือนเราเดินผ่านเห็นตรงนี้สวยอ้อใช่แล้วมาเราเคยอะไรหยุดปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ไปอีกแล้วก็จะชื่นชมอยู่ตรงนี้เสียเวลาอยู่ตรงนี้เยอะเวลาป่ะถ้าเปิดจะเป็นเราต้องไปเราก็เรียกว่ารู้เห็นแต่ก็เห็นรู้แต่ก็รู้แล้ววางมันอ๋อใช่แล้วซอยนี้ผ่านตรงนี้แน่เดินต่อไปเนี่ยเราก็จะใกล้ถึงที่ที่หมายได้เร็วขึ้นแต่เนี่ยคือเรียกว่าเดินตามย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้วมรรคไม่เกิดนะถ้าไม่มีอุปสรรคมรรคก็ไม่เกิดปัญญาใช่ไหมอุปสรรคไม่มีปัญญาไม่เกิดนั้นอุปสรรคกันเนี่ยให้ผ่านอุปสรรคไงทำอุปสรรคให้แจ้งใช่ไหมเราจะรู้ขันธ์ห้าเราก็ทำขันธ์ห้าให้มันแจ้งแล้วทำยังไงเราจะดับขันธ์ห้ามาล่ะทำให้มันแจ้งวิธียังไงอ่ะไม่ยึดขันธ์ห้าห่างไกลจากขันธ์ห้าเราจะทำไงล่ะก็ใช้ปัญญาพิจารณาดิใช่ไหมว่ารูปไม่ใช่เราอะไรเห็นรูปแต่ก็ว่ารูปมันไม่ใช่เรามันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับเวทนามันเกิดเนี่ยมันก็ดับมันไม่ใช่เราเราคิดอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ไม่ใช่เราไอ้ทุกข์มากๆมันก็ค่อยคลายไปเวทนาเกิดขึ้นเวทนาดับไปมันก็ธรรมดาแต่ถ้าเราไปเราเนี่ยมันไม่ยอมดับอ่ะมันนานหรือเกิดมันปวดหรือเกิดมันดับเหมือนกันแต่นานดับใช่ไหมถ้าบอกว่าไม่ใช่เรามันก็ดับไปมันเกิดดับเกิดดับต้องเรียนรู้เห็นความจริงให้ได้เพราะต้องเห็นความจริงตามความเป็นจริงใช่เป็นอย่างนี้จริงในการปฏิบัติธรรมก็อยู่ทางนี้เนี่ยบางคนนะอยากเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรเห็นนรกสวรรค์มันก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยนรกสวรรค์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเดือดใจเป็นทุกข์ใจลำบากใจลำคาญเนี่ยนรกถ้าใจสบายกายสบายใจมีแต่บุญกุศลเนี่ยใจไปสวรรค์แล้วมีใจมีหิริมีความละอายกับใจมีความกลัวบาปไม่ทำใจกลัวบาปคิดไม่ดีทำไม่ดีกลัวบาปอันนั้นเนี่ยคือไปสวรรค์แล้วเนี่ยไปฐานของเทวดาฐานของมนุษย์จะมาหิริโอตปะตรงเนี้ยมันก็เกิดขึ้นนะแต่เราไม่ต้องไปดูแลดูกายดูใจแต่ละวันเนี่ยเกิดตกนรกกี่ชั่วโมงไปสวรรค์กี่ชั่วโมงโกรธทุกวันเลยทุกวันทุกวันเวลาเราโกรธเราลองดูใจเราก็ได้ฮะว่ามันเล่าร้อนกวนกระวายมากเหมือนโยมที่ก็พูดนะว่าไปมาอดทนเพราะเขาปฏิบัติเหมือนโยมอะไรนะที่ปฏิบัติโยมอายุมากนะเขาปฏิบัติมาเนี่ยเขาใช้ธรรมะอดทนจนใจสงบที่พระเจ้าบอกว่าใช้ธรรมะอดทนตรงเนี้ยปีติมันเกิดโรคไปมันก็หายแต่เป็นบางโรคนะไม่ใช่หายทุกโรคครับแต่โรคกรรมบางทีก็ต้องใช้ไปแต่วิธีนี้ก็ช่วยได้แต่เราเป็นโรคมะเร็งนี่มันจะหายไหมมันไม่หายหายมีหายครับผมเพราะว่ากรรมถ้าอาโหสิกรรมได้เพราะว่าบุญตัวนี้เป็นบุญที่บุญมากเป็นบุญที่หนักกรรมทติเนี่ยเป็นยอดบุญฮะเพราะฉะนั้นถ้าทำไปแล้วเนี่ยถึงจุดได้เนี่ยมีเยอะแล้วครับที่ผมทราบมาเนี่ยก็หายครับเห็นต่อมาผมเห็นก็เห็นว่าพระอริยเจ้าก็ไม่พ้นครับแต่อยู่ไม่นานก็ไปหมดคือว่าหายนะหายแต่ว่าตายเนี่ยต้องตายแน่แต่อยู่ไม่นานเห็นครูอาจารย์นะที่พระดังๆเราก็ยอมรับว่าพระอันนี้ไม่ได้ธรรมดาแต่ในที่สุดท่านดับเวทนาได้แต่ท่านไม่สามารถจะไปรักษาโรคมะเร็งได้ท่านอยู่ด้วยตรงนี้แต่ในที่สุดก็ไปใช่ไหมหลวงปู่ต้องว่านี่ก็โรคมะเร็งแล้วแต่เหตุปัจจัยของกรรมแต่ละท่านปู่ต้องว่านี่ไปโรคมะเร็งนะใช่ท่านผ่านมะเร็งก็มะเร็งมากระจายแล้วก็หลวงพ่อถนัดนี่พ่อถนัดนี่ก็มะเร็งหลวงพ่อทองนี่ก็มะเร็งครูอาจารย์แต่ท่านอยู่อย่างพ่อทองมานานแล้วแต่ท่านอยู่มาวัดอโศกเนี่ยท่านอยู่มานานรักษามานานแล้วนานในที่สุดก็ไปตามที่เขาเหนือไปก็ไปครับแต่นี้ธรรมะอุปสมบทนี่ใช้เป็นบางอย่างอย่างไข้หวัดไข้อะไรเนี่ยมันก็หายเพราะปิติมันไปกบอย่างน้อยก็บรรเทาบรรเทาช่วยได้ได้แน่นอนแต่ถ้าโรคร้ายเนี่ยอย่างโรคร้ายเนี่ยเราก็บรรเทาเราไม่คิดมากแต่มันก็จะไปตามการก็พ่อถนอมก็ได้ขอคิดว่าถ้าเวลาป่วยไข้เนี่ยเหมือนกันท่านพระเดชพระคุณบูตธาตุบอกเมื่อเจ็บไข้ได้ภาวนาไงได้พัฒนาจิตได้รู้ทุกตัวจริงแต่พระเดชพระคุณพ่อถนอมท่านก็ยังบอกว่าหายก็จ้างไม่หายก็จ้างป่วยแต่ก็ได้บุญหายก็ไม่ว่าตายก็ไม่ว่าไม่ว่าแต่มันได้บุญในตอนที่เรารู้ครับจิตเนี้ยมันจะวางนะฮะเพราะจิตตัวนี้วางได้เนี่ยตรงนี้เราเบาขึ้นไปเยอะแหละเบาจะเบาก็ตายหนักก็ตายถ้าทำสติมาก็สติมันจะช่วยปัญญาเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็เกิดถ้าเกิดปิติได้แล้วก็ปิติช่วยรักษาได้เยอะก็ที่รู้จักมามีก็หายแค่ชั่วอายุคราวระยะหนึ่ง
จะเกิดทิฏฐิฌานมันช่วยยุคกาวจัดหนึ่งแต่ไอ้โลกนั้นมันก็กระจายไปตามร่างกายของเราก็มีพลังของมีหายที่เจอมาเลยครับมีชื่อไม่อยากกล่าวชื่อเขาเดี๋ยววันหลังจะต้องเอาประวัติมาให้ดูว่าจากการภาวนาเนี่ยแล้วเขาหายจริงๆหายยังไงแสดงว่าจากการเริ่มต้นรักษาต่างๆมาแล้วด้วยเขาอภัยได้ครับถึงได้กล่าวว่าจริงๆแล้วเรื่องบางอย่างเนี่ยมันก็สามารถอย่างพระบางรูปที่ท่านไม่จะเป็นอริยเจ้าด้วยเนี่ยก็เหมือนกันครับคือไปถึงเหตุกับปัจจัยของกรรมตรงนั้นที่ท่านต้องจ่ายเพิ่มตรงนี้ก็ต้องไปว่ากรรมมันไม่ยอมก็ต้องไปวิบากนี่ก็ไม่มีใครพ้นครับวิบากเป็นสิ่งที่เราทำไว้แล้วเป็นผลจากการกระทำของเราเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรจะหนักแค่ไหนเราไม่รู้เราก็เห็นมีคนพูดกับผมเหมือนกันว่าบริพุนพระสนองนี่บุญบารมีท่านมากมายโอ้โหขนาดนี้ทำไมท่านน่าจะหยุดได้อีกนะบอกใช่ท่านบุกอาตมาท่านพูดกับอาตมาเลยถามว่าท่านจะอยู่80ปีแต่ท่านบอกว่ามันมีไอ้เจ้ากรรมเป็นเนี่ยไม่ยอมคนที่รักกันลิงไม่เกิดนี่ลิงท่านนั้นมันไม่ยอมแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนี่มันก็พูดยากครับจะส่งจิตยังไงบางทีเขาไม่รู้เรื่องนะผมบอกว่าท่านลองอโยมไปตีหมาสักตัวดิลองตีมันไปแต่เนี้ยถ้ามันเจอมโยมมันจะเห่ามันจะกัดโดมทุกวันตลอดชีวิตเลยนี่คือสัญชาตญาณของเขามีแค่นั้นความโกรธตรงนี้เขาไม่ลดให้ตอนนี้เขาเมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็ยังฝังจิตตรงนี้เอากลับเข้ามาตัวนี้แหละครับมันแรงถึงได้บอกว่าพยายามเรื่องนี้คนเนี่ยมีความคิดมันก็เล่มมากกว่านั้นอีกนะแต่สามารถก็จะลดได้อภัยได้แต่ว่ามันก็คิดเหมือนกันครับมันมีน้อยเพราะเขามีสัญชาตญาณครับเขาไม่มีสมองคิดอย่างมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีสมองที่จะคิดได้แต่ว่าสัตว์เนี่ยจะมีแค่สัญชาตญาณ4อย่างสัญชาตญาณในการหิวในการหิวก็กินขยับปวดก็ขับถ่ายระยะยาวในการสืบพันธุ์ระยะยาวในความกลัวก็เอาตัวรอดก็จะมีแค่ตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีท่านถึงว่าบุญบารมีท่านมากเวลาท่านจะละไปท่านก็ละไปด้วยบุญบารมีที่มากยิ่งใหญ่ท่านบอกเดี๋ยวท่านจะตายให้ลูกศิษย์ดูท่านจะดูแล้วท่านจะบอกเลยว่าก่อนตายมันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องรีบขวนขวายว่าอย่าจะละใจถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละลมหายใจในสำคัญที่สุดลมหายใจในทำการให้ดูลมหายใจพระเจ้าก็ตัดมาว่ามีอานิสงส์มากอานิสงส์ใหญ่ดูลมหายใจอนาปานสติเนี่ยสูงสุดก็คือพระอรหันต์ตามสูตรปานาคามีสมองถ้าทำไว้ประจำสม่ำเสมออย่างนี้แล้วก็มีอานุภาพรักษาโรคเป็นอธรรมโอสถได้เพราะอะไรสุดท้ายคือเราต้องหยุดลมหายใจก่อนมันถึงจะตายเพราะฉะนั้นถ้าสามารถประคองลมหายใจจนกระทั่งเราดับไปได้เนี่ยเขาเรียกว่าตายสงบตายสบายฮะพระคุณนะท่านหลวงพ่อเนี่ยท่านจะป่วยมากแค่ไหนก็แล้วแต่คนไม่รู้หรอกว่าท่านเยอะแต่ท่านสามารถที่จะระงับตรงนี้ได้ก็ด้วยตัวนี้ท่านก็ป่วยเลยครับครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนเอาไว้เหมือนกันขนาดท่านบุญบารมีขนาดนี้มากมายเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วเราแค่ไหนเราก็ต้องรีบทำแล้วช้าไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้มันไม่รอจริงๆพระเจ้าตัดคำสุดท้ายนะว่าทั้งขาทั้งหลายครับไม่เที่ยงหนอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทด้วยเถิดใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องทำตัวนี้ให้มาฝึกสติให้ได้ประเดี๋ยวกดโอกาสครับประเดี๋ยวมีสายเข้าจากกาฬสินธุ์โยมแสงจันทร์เจริญพรอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าคือโยมอยากจะถามหลวงพ่อค่ะคือว่าโยมใช้วิธีพิจารณากายแต่โยมทำมันจับไม่อยู่นะหลวงพ่อเลยโยมก็เลยอยากจะเดินจงกรมอยู่พอเดินเข้ามาเดินจงกรมโยมก็จะมีอาการปวดหัวเวียนศีรษะเหมือนจะขึ้นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยโยมจะทำยังไงดีเจ้าคะถึงจะหายคือการเดินเนี่ยที่เลือดลมก็เรียกว่าลมตื่นบนลมตื่นเบื้องล่างคือธาตุระบบธาตุของเราเนี่ยนะบางทีมันก็จะอ้วกเพราะว่าไอ้ระบบธาตุของเราจริงๆร่างกายของเราบางทีเราเคยแต่ปกติเนี่ยเราไปเดินช้าเดินเร็วอะไรเนี่ยมันจะระบบการขึ้นไส้อะไรมันย่อมไม่เพราะระบบธาตุคือระบบลมอันเนี่ยแล้วที่เลือดลมเนี่ยก็ลมตู่เบื้องบนลมตู่เบื้องล่างอ่ะที่เขาบอกว่าลมตู่เบื้องบนลมตู่เบื้องล่างใช่ไหมแต่นี้การเดินยังคงมันก็เดินได้สองทางทางที่หนึ่งดางมีสติอยู่ที่เท้าทางที่สองเห็นกายตลอดอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องอยู่ที่เท้ารู้ว่ากายกำลังเคลื่อนไหวเราเห็นกายทั้งตัวกำลังเคลื่อนไหวอยู่
นั่นแหละเมื่อเห็นกายกำลังเคลื่อนไหวได้ช้าหรือจะเร็วก็แล้วก็แต่เห็นกายในกายอยู่ตลอดเวลาหรือเราเห็นอตุภะกระดาษเห็นกายเราเหมือนเป็นพิติมาหลวงพ่อตนองก็บอกว่าตาเราก็เหมือนพิติแม่คิดเองอาหารวันข้าวไปก็เหมือนพิติเดินนะเดินยังกรมพิติเราก็ดังเดินจงกรมกำลังยกกำลังก้าวกำลังวางนะหรือเดินจงกรมไม่ใช่พิติก็ใช้อะไรกระดูกกระดูกกำลังยกกำลังก้าวกำลังวางเนี่ยท่านก็บอกว่าข้างในที่เราเดินได้เพราะกระดูกตรงนี้พอไปส่วนแข็งเป็นธาตุดินตรงนี้ที่เราเดินมาเนี่ยตอนนี้เดินเราจะมีสติอยู่ที่เท้าก็ได้หรือสติอยู่ที่ลำตัวทั้งตัวก็ได้แล้วแต่เรานะเราจะเอาที่ไหนไปที่เกาะได้ในการเดินเข้ามาถ้าอยู่ที่เท้าเหมือนเราเพ่งกายแต่รู้ว่ากายกำลังเคลื่อนที่กายเคลื่อนที่ไปยังไงเราไม่สนใจแต่เราเห็นกายอยู่ตลอดเวลานะอันนั้นก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานนะนะคุณจะให้อารมณ์จัดอยู่ที่กายนี่ไหมเจ้าคะได้ก็เหมือนที่อาจารย์หลวงพ่อจะที่อาจารย์จารันทักยานโนนั้นต่อเห็นกายอภิโตปาเห็นกายเราหน้าแน่แน่แต่ท่านไม่ได้เอาสติอยู่ที่เท้าแต่หลวงพ่อถนอมนี่จะสอนเอาสติอยู่ที่เท้าเพราะอะไรเพราะว่าคนใหม่มันเยอะเมื่อคนใหม่มันเยอะก็เลยต่อเริ่มต้นใหม่แต่คนเก่าเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเราดูกายเคลื่อนไหวอย่างเดียวก็ได้นะมันแต่แต่ละนั่นหลวงพ่อยมขอฟังทางทีวีนะเจ้าคะจ้ามาตรการเจ้าค่ะนั้นการที่เรามาพิจารณากายเนี่ยเราก็สามารถการเคลื่อนไหวเราเดินไปเราก็พิจารณาไปนี่ก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ทิ้งกายหรือเราจะเอาจิตมาวางที่เท้าก็ได้ในการเดินจงกรมมีสติระลึกรู้ว่าเคลื่อนไหวยังไงนั่นอย่างไรเหมือนคนที่ตะกี้นี้ก็บอกว่าเดินแล้วมันสว่างไอ้นั่นก็เรียกว่าจิตมันเกิดเป็นตัวสติบางคนเขาก็เดินอย่างได้อสุภะว่าตั้งตบกำลังเดินจงกรมตั้งตบกำลังเคลื่อนไหวตั้งตบรู้ว่าเคลื่อนไหวช้าเคลื่อนไหวเร็วนะรู้เคลื่อนไหวตั้งทีตะอะไรลงมาเนี่ยได้หมดนะขอให้เรารู้กายแล้วกันเพราะว่ากิริยานั้นเป็นกิริยาใครเรียกว่ากิริยาเดินยืนนั่งเนี่ยเป็นแค่กิริยาบทเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพุทธองค์บอกชี้อยู่ที่กายคุณจะเดินคุณก็ต้องเกาะกายคนจะยืนคนก็ต้องเกาะกายคนจะนั่งคนก็ต้องเกาะกายต้องเอากายเนี่ยเป็นใหญ่เมื่อคุณรู้กายคุณก็รู้จิตของตัวเองนะนี่เราจะอาศัยแบบไหนครับครับพอดีเมื่อกี้ลืมถามไปนิดว่าเป็นเฉพาะเวลาเดินจงกรมเท่านั้นใช่ไหมถ้าเวลาเดินไปไหนมาไหนปกติจะเป็นหรือเปล่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าโยมตั้งใจเกินไปเกรงครับแล้วก็ไปเป็นเฉพาะเวลาเดินจงกรมจะเกิดอาการพวกนี้ขึ้นมาเพราะตั้งใจการเดินจงกรมเนี่ยที่พนักงานเนี่ยที่มันขึ้นใต้หรืออะไรเนี่ยก็เรียกว่าลมมันตีขึ้นมาก็เลยลมตีทุกคนแต่เป็นทุกครั้งอันนั้นเป็นจังหวะเป็นบางครั้งแต่ว่านี่เขาเป็นทุกครั้งที่พูดเนี่ยถึงอยากจะถามว่าเป็นทุกครั้งไหมแล้วเวลาเราเดินธรรมดาไม่ได้เดินจงกรมเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นงั้นแสดงว่าเป็นโรคไข้เจ็บแต่ถ้าเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เป็นไรแต่ถ้ามาเดินจงกรมมาไหนเราเป็นจิตมันตั้งมั่นเกินไปครับมันเอาจริงเอาจังเกินไปแล้วไปบีบคั้นให้ธาตุเนี่ยแปรปรวนแล้วก็ทำให้เกิดอาการที่ไหนก็มันมาคับลมไงลมตัวบนลมคือโยมตั้งใจเกินไปฮะเพราะนั้นโยมปล่อยใจสบายแล้วเดินให้รู้ตัวอย่างเงี้ยการเดินเนี่ยเราไม่ต้องเข่งคัดให้เรามีตัวรู้เลยเดินธรรมดายืนนั่งเหมือนกันให้รู้สึกเฉยๆถ้าเกิดว่าเรานั่งก็ดีเราไปเพ่งเนี่ยมันก็จะปวดลูกตาเก่งมันเก่งหลายคนที่เก่งหลายคนเพราะว่าเพ่งแต่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เขาจะทีก็บอกว่าทำธรรมดาให้เรารู้ตัวอยู่ตำมำเสมอให้เรารู้ตัวอยู่ตำมำเสมอถ้าเราไปเก่งเนี่ยจะแม่ลูกตาไปเก่งเนี่ยโอ้ตามันแข็งตามันนั่นแต่ไปเก่งอยู่ตรงไหนมันก็เลยไปอะไรไปสมาธิมันปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นอาการของการที่ว่าเราไปบีบคั้นมันหัวใจมันไปบีบตรงนั้นได้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเดินจะยืนจะนั่งเนี่ยเราก็เหมือนเราธรรมดาเนี่ยแต่ให้จิตมันไม่ต้องไปต้องหาที่อื่นให้มันอยู่ที่ตัวเองให้รู้สึกไว้รู้สึกไว้ตัวนั้นใช่ไหมถ้าเราเก่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเดินเราไปเก่งอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าคุณไปอยู่ปกติธรรมดาไปเดินอย่างนั้นก็เป็นอีกเหมือนกันแล้วไปหาหมอได้แล้วเป็นอาการของร่างกายเจ็บป่วยจริงมันอาจจะเป็นแต่เราไม่ได้สนใจมันเพราะว่าเราไปสนใจเรื่องอื่นเมื่อเราเดินธรรมดานี่ใช่ไหมเราไปเห็นเรื่องอื่นแต่จะรู้ว่าจีกายเราป่วยอย่างที่ไม่รู้เลยเพราะเราไม่ได้สนใจต้องมีแต่เวลานั่งสมาธิเนี่ยเรามาดูกายปั๊บเนี่ยอาการมันจะออกเลยก็การตะกี้เขาพูดเฉพาะเดินนะครับเราเดินครับผมเลยถามว่าถ้าจะเดินจงกรมแล้วเป็นแล้วเวลาไปเดินธรรมดาจะเป็นหรือเปล่าถ้าเดินธรรมดาไม่เป็นแล้วมาเดินจงกรมเป็นแสดงว่าตั้งใจเกินไปมันบีบคั้นไปตั้งใจแล้วมันบีบคั้นแล้วธาตุต่างๆนี่แปรปรวนไ
แต่ถ้าว่าเวลานอกเวลาแล้วเข้าไปเดินก็ยังรู้สึกวิงเวียนเวียนหัวคลื่นไส้อยู่เหมือนกันแสดงว่าต้องไปหาหมอแล้วครับอันนี้เจ็บป่วยเจ็บป่วยเป็นเรื่องของร่างกายเจ็บป่วยครับเจ็บป่วยแล้วก็เป็นตลอดทั้งนั้นที่มาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นอ่ะแต่นี้ถ้าว่าปฏิบัติแล้วเป็นไม่ปฏิบัติไม่เป็นอันนี้เนี่ยแดกก็เรียกว่าเกร็งฮะตั้งใจเกินไปท่านบอกเหมือนอัตกิลมัฏฐานุโยคเหมือนกันทำตัวให้มันบีบคั้นตัวเองมากไปก็ทำตัวทำสบายเดินแค่รู้แบบที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยแค่เรารู้สึกที่เราจะทำเดินหลวงพ่อถนอมท่านก็สอนให้เดินแบบเดินไปเลยก็ได้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกำหนดอะไรเลยครับปีตายก็เดินไปเดินมาให้เดินไปเดินมาไม่ต้องรู้อะไรเลยครับท่านบอกอยากจะคิดให้คิดไปเลยบอกแล้วไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งหมดเดินไปเลยเดินแต่เดินต้องเร็วๆหน่อยฮะกลับไปกลับมาสักพักเดียวมันจะช้าเองพอมันช้าก็เอาจิตมากำหนดที่ส้นเท้ารู้ขวารู้ซ้ายรู้ไปเรื่อยมันจะปรับก่อนครับจะทำให้เราผ่อนคลายจากความเคร่งเครียดตึงไปหน่อยได้เอาเวลาเราก็เดินทางมาถึงหมดเวลาในช่วงที่หนึ่งฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมการประพฤติการปฏิบัติขอให้ใจสงบมีสติรู้ความคิดดูกายดูจิตของตัวเองแล้วเมื่อดูกายดูจิตของตัวเองแล้วนะจะเข้าใจจิตใจของตัวเราเองจะรู้เห็นกิเลสของตัวเราเองเพราะความสงบนี่แหละมันจะสยบความฟุ้งซ่านทุกสิ่งทุกอย่างถึง26สิงหาคมนี้ประชุมพระกลางพรรษาวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559เวลา 8:00 นพิธีทักษิณานุประทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญครบรอบวันละสังขาร4ปีร่วมเปิดโปร่งทานและร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 02-496-1160 วันอาทิตย์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2559ขอเชิญญาติธรรมร่วมบุญในงานพิธีอัญเชิญพระพุทธมณีศรีสุวรรณภูมิพระหยกดำณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240อาคาร3ชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานประจำปีของวัดที่ส่วนมากขอให้ชนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาประพฤติปฏิบัติระยะ2วัน3วันแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาพุทธปฏิบัติความพุทธหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่าย
แล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัฏเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขท่านจ่าจุยงพอดีทั้งหลายก็พบกันอีกในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่สองนี่เราก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พรจรัญทุกิโตอยู่แต่ก็อยู่เป็นผู้ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทั้งหลายอยู่เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือการในธรรมะข้อใดต่างๆก็เชิญโทรศัพท์มาถามปัญหาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทช่วงนี้ก็พบกับท่านพระอาจารย์พอจรัญกันเลยครับนมัสการพ่อครับเจริญสุขสาธุชนเราก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจตอนนี้ก็รายการก็จะมองนี้เป็นจะมองสุดท้ายโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาพอดีสายเข้ามาพอดีเขากัดครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครสายขาดไปนะ
ไปหลุดไปนี่มึงท่านจ๋าครับเดี๋ยวพระโทรมาใหม่นะโยมนะก็เราก็มาพบกันในช่วงที่สองนะตอนนี้สายก็ยังว่างอยู่นะในช่วงที่สองนี้เรามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับธรรมะก็ถามมานะโยมก็ได้ยินได้ฟังนะจากชั่วโมงแรกไปแล้วนะบางคนนี้อาจจะสงสัยในข้อเดียวกันแล้วว่ามีคนมาถามแล้วก็สามารถที่รู้ไปด้วยแล้วปฏิบัติไปด้วยจะได้ไม่หลงทางนะทั้งการปฏิบัติเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ที่คนก็ถามมาบอกฉันไม่มีครูบาอาจารย์เลยเนี่ยญาติพี่น้องคอยทักว่าเนี่ยระวังวิปลาสนะนะครูบาอาจารย์เราก็ธรรมะของพุทธเจ้านี่แน่ที่ออกจากโทรทัศน์เนี่ยนะครูบาอาจารย์หลวงปู่ตังวานหลวงพ่อสนองหลวงพ่อชาหลวงปู่ต่างๆที่ก็ออกโทรทัศน์นะหรืองานพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มาเทศน์ทั้งคืนนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยผู้รู้ทั้งนั้นนั้นนั้นเนี่ยบัณฑิตทั้งนั้นถ้าเราตามแล้วเนี่ยไม่มีประหลาดนะเอาปฏิบัติไปต่อไปไม่ไปประหลาดแน่นอนนะเราก็ปฏิบัติตามไปนะนะตาปฏิบัติตามเนี่ยเมื่อเรารู้เราก็จะได้เห็นเมื่อเห็นแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ก็ไม่ประมาทแล้วครับขอไก่ครับพอดีมีสายเข้าจากกาฬสินธุ์โยมแสงจันทร์เจริญพรท่านเจริญสุขโยมกับนมัสการหลวงพ่อครั้งที่สองเจ้าค่ะจ้าคือโยมจะมีปัญหาตอนเฉพาะเวลาเดินจงกรมเท่านั้นเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ใช้วิธีนั้นนะโยมก็คือมันเกรงไปปล่อยใจสบายคือตั้งตัวผู้รู้อยู่ที่กายเราและการโยมโยมจะเดินยังไงขอให้จิตเราอยู่กูจะไปเก่งมันเก่งแล้วมันจิตมันไปเพ่งกับการเดินเนี่ยนะมันจะรวมตัวเป็นหนึ่งแล้วมันจะแข็งหรือเลือดลมมันก็จะตีขึ้นมานะนะแล้วเดินธรรมดามีตัวรู้อยู่ที่กายรู้การเคลื่อนไหวของกายเราเดินธรรมดานี่นะนะพอเข้าใจเนาะเจ้าค่ะโยมเดินวิธีไหนโยมมีการเพ่งมากเกินไปใช่ไหมโยมเดินวิธีไหนฮะโยมกำหนดอะไรเก่งนะเวลาโยมเดินกำหนดอะไรฮะโยมก็จะกำหนดที่เท้าเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อทราบแล้วกำหนดอะไรบริกรรมอะไรบริกรรมพุทโธเจ้าค่ะอ๋อขวาพุทธซ้ายโธไปเรื่อยใช่ไหมฮะเจ้าค่ะขณะนั้นจิตคิดอะไรหรือเปล่ามันโยมก็ไม่ได้คิดอะไรเจ้าค่ะมันพอเดินไปได้สักพักนึงมันก็จะมีอาการเหมือนจะอ้วกปวดหัวแล้วก็มีอาการเวียนศีรษะขึ้นมาทันทีเลยเจ้าค่ะเดินเร็วไหมฮะเดินเร็วเดินช้าเลือดลมมันตีโยมนะพุทโธพุทโธเลือดลมมันก็เรียกว่าลมถูกเบื้องบนลมถูกเบื้องล่างนะมันตีมันจะอ้วกออกมาเป็นอาการของนั้นปกติแล้วเราไม่ค่อยออกกำลังกายนี่เราองกายเหมือนว่าเมื่อออกกำลังกายแล้วเลือดลมมันวิ่งสะดวกสบายนี่มันก็นั่นขึ้นมาเป็นอาการของกายนะคือพอโยมเดินจงกรมต้องโยมต้องยอมแพ้โยมต้องยอมแพ้ตรงที่โยมเวียนศีรษะมันจะอ้วกเนี่ยก็ต้องหันกลับไปพิจารณากายคือเอาช่วงที่ระหว่างหน้าอกคือต้องทำแบบนี้นะคะถึงทำได้ถ้าจะให้เดินจงกรมโยมไม่สามารถจะทำได้ก็คือเหมือนจะอ้วกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เวียนศีรษะนี่แหละเจ้าค่ะงั้นเราก็ต้องใช้กิจยาบทอื่นยืนก็ได้นั่งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าโยมเดินไม่คิดอะไรล่ะมีตัวรู้ว่าเรากำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะอ้วกมาลงเปลี่ยนระบบใหม่เมื่อเราไม่พุทโธอ่ะไม่จิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยเรามีตัวรู้ว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่เรารู้ว่าเรากำลังเคลื่อนไหวจะเดินไปเรารู้ว่าเราเคลื่อนไหวเราไปคิดแต่อะไรคิดว่าตอนนี้กายกำลังเคลื่อนไหวอยู่แต่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่างๆหยุดเลยให้เรารู้ว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่เอาว่ากายกำลังเคลื่อนไหวจะช้าจะเร็วแล้วแต่โยมที่จะเดินนั่นแหละเราพุทโธไม่ต้องภาวนาเห็นเราเห็นมีตัวรู้ว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่รู้ว่าเคลื่อนไหวช้าเรื่องเคลื่อนไหวเร็วกำลังก้าวไปรู้ว่าก้าวไปขวาซ้ายเนี่ยเรารู้ว่าขวามันซ้ายซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ตรงเนี้ยลองทำอย่างนี้ดูก็ได้ให้มีตัวผู้รู้ไว้ว่าเดินว่าตอนนี้มันก้าวออกไปหรืออะไรนะถ้ามันยังเกิดอาการอย่างนี้อีกแสดงว่าอย่างที่พระอาจารย์ชันชัยว่าต้องไปตำรวจแล้วว่ากายเราเป็นอะไรมาออกแรงมันเป็นยังไงไปหาหมอหน่อยไปเช็คดูเช็คจ้าลองใหม่ลองใหม่ดูที่เรามีตัวผู้รู้ว่าเคลื่อนไหวยังไงนั่นยังไงถ้าเกิดอาการเหมือนเดิมก็แสดงว่าโยมต้องไปเช็คร่างกายว่าอาจจะเป็นเรื่องธาตุขันธ์ของโยมมีปัญหานะบางคนก็ติดเหมือนกันครับไปติดนั่งอย่างเดียวพอไปเดินแล้วมันไม่ยอมทำโยมเราเวียนหัวแบบนี้กัน
แต่คือถ้านั่งมันนั่งไว้ตลอดเขาชอบนั่งชอบนั่งแต่คนโดยปกติแล้วคนเนี่ยจะชอบนั่งใช่นั่งมันสบายสงบไม่สงบก็นั่งได้สบายแต่เดินเนี่ยคือปราลบความเพียรเป็นผู้ที่มีความพยายามจะทำอยู่แล้วอย่างนึงสติปัฏฐานสี่เนี่ยต้องได้ทั้งอิริบททั้งสี่ครับใช่ถึงจะเป็นมหาสติปัฏฐานถ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าถ้าเราจะนั่งอย่างเดียวเนี่ยเวลาจิตจะเป็นสมาธิก็เข้าประวังหลับประจำเหมือนกันใช่ครูบาอาจารย์ท่านก็แก้เลยทีนี้ว่าท่านไม่เดินจงกรมถึงเดินจงกรมแล้วจะหายตรงนี้ได้เขากัดครับพอดีวิสัยเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมเมตตาพรเจริญพรเจริญโตกโยมนมัสการค่ะจ้าคืออยากจะเรียนถามหลวงพ่อทั้งสองนะคะเวลาหนูเดินจงกรมเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเวลาเดินแบบพุทธขวาพุทธซ้ายโถเนี่ยแล้วทำไมกระดูกกลางฝ่าเท้าเนี่ยอุ้งเท้าเนี่ยค่ะมันดังกับแก๊บกับแก๊บอยู่ตลอดเวลานะคะที่เดินเป็นปกติเมื่อจิตเราอยู่ที่เท้าขวาพุทธซ้ายโถเนี่ยก็จะเห็นกระดูกภายในมันกับแก๊บกับแก๊บอยู่พอจิตเราไปพัวพันกับเท้าอ่ะมันเป็นปกติไม่มีอะไรหรอกโยมให้เรารู้แล้วกันกับแก๊บถ้าไม่ได้ตั้งใจจะคิดพุทโธนะคะก็ไม่ดังกับแก๊บนะคะคือจริงมันเป็นปกติว่ากระดูกที่มันกับกับกับแก๊บนี่จิตเราก็รู้ว่ากระดูกข้างในนี่มันกำลังหลวมกำลังก้าวไปนะกำลังยกแป๊บมันงอท้ายเลยจิตมันไม่จิตมันไปอยู่ตรงนั้นมันจิตมันอยู่ที่เท้าขอการนะมันพอดีมีการพูดอย่างหนึ่งมาแล้วก็ทำให้เข้าใจค่อยเขวกันไปว่าไปเดินพุทโธเนี่ยไปเหยียบพุทโธทำไมจิตโยมมันไปต้านตัวนี้อยู่แล้วเมื่อไหร่จะเป็นงี้มันก็จะเกิดอาการที่เท้าตรงนี้เหมือนเราจะไปเหยียบจริงๆโยมต้องเข้าใจนะว่าพุทโธอยู่ที่ไหนอยู่ที่เท้าหรืออยู่ที่ใจที่ใจใช่ไหมฮะนั้นเมื่อพุทโธอยู่ที่ใจเนี่ยเท้าคือการเคลื่อนไหวเอาสติไปรู้ใช้พุทโธกำกับเพื่อการกำกับใจนี้ไม่ให้มันวิ่งไปข้างนอกขณะที่เราเดินเพื่อจะได้กายกับใจประสานกันเป็นหนึ่งเดียวคือการทำสติที่ถูกคือการทำไงให้กายกับใจประสานกันนั่นนะฮะตอนนี้ถ้าเราไปติดใจตรงนี้ไว้ไอ้คำพูดอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เลยจะทำให้เราค่อยเขวได้จริงๆไม่ใช่หรอกฮะใครจะไปเหยียบเราเจอทวนด้วยส่วนเหนือหัวใช่ไหมฮะเหยียบไม่ได้แล้วครูบาอาจารย์สายทางอีสานท่านเดินท่านก็พูดโททั้งหมดสำเร็จเป็นพระอรหันต์มากมายไม่เห็นท่านไปเหยียบเลยใช่ไหมฮะเพราะเจตนาจิตนี้อย่าเอาเข้าไปเท่านั้นเองเราไม่มีเจตนาจะทำอย่างนั้นเราเจตนาเคารพด้วยปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอยู่ที่จิตเรานะคะอย่าไปติดตรงนั้นไม่ใช้พุทโธใช่ไหมฮะใช้ก็ได้โยมไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาใช้อะไรก็ได้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวบริกรรมโยมเป็นตัวกำกับช่วยจิตเท่านั้นเองแต่ที่เราทำอยู่นี่คือสายมรรคมีองค์8สายเดียวกันหมดแต่กุศโลบายที่มาใช้นั่นแต่ละท่านคือชอบรับประทานไม่เหมือนกันนะโยมใช่ไหมโยมชอบทานอะไรอ่ะก็จะไม่ทานเหมือนคนอื่นนะใช่ไหมฮะเท่านั้นเองก็ใครชอบทานอะไรก็ทานไปแต่เสร็จแล้วเวลาอิ่มแล้วเนี่ยเวลาจิตสงบเนี่ยอิ่มเหมือนกันแต่ตอนนั้นมาคุยกันตอนนั้นคุยกันสงบเลยขอถามอีกนิดนึงค่ะคือแล้วเวลาเดินเนี่ยค่ะคือเราก็จะมองประมาณจากที่เราเดินเนี่ยประมาณสัก1เมตรนะคะมองที่พื้นเนี่ยค่ะแต่มีความรู้สึกว่าหน้าผากกับจมูกเนี่ยมันหนักๆแล้วมันแน่นจมูกเนี่ยค่ะเป็นเพราะอะไรคะเดี๋ยวจะฟังทางโทรทัศน์นะคะก้มไปหน่อยมองไกลไปหน่อยคือโยมก้มหน้าเดินนะก้มไปหน่อยพระพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์ก็บอกว่าใช้ความรู้สึกไม่ใช่ใช้สายตามองกับพื้นก็ต้องมองไปข้างหน้าประมาณ2วาไม่จิตอยู่ที่เท้าให้จิตเนี่ยประคองกายเราประคองเท้าเรามีความรู้สึกอยู่ที่เท้าเฉยๆไม่ได้ใช้สายตามองเท้าไม่ใช่สายตาและให้เท้าเดินตรงนั้นนะเมื่อไปตรงนั้นปั๊บเนี่ยมันก็จะปวดต้นคอมันจะหนักที่หัวมันจะหนักที่ลูกตาคิ้วตาเนี่ยมันจะปวดตรงนั้นเพราะโยมก้มหน้าเลือดมันไม่วิ่งนะเรื่องมันไม่วิ่งนะต้องเดินคอตรงๆหรือมองไปทางข้างหน้าเนี่ยประมาณสองวาเป็นอาการนะถึงจะแก้ตรงนี้ได้นะในการเดินจงกรมเนี่ยเราไม่จะพุทโธก็ได้เราจะใช้ว่ายก1 2 3 4ที่หลวงพ่อถนองสอนก็ได้นะแล้วแต่เราเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวยกก้าวไปเหยียบลงก็ได้แล้วแต่ก่อนถนัดขอให้เราหยุดเห็นกายเราในการเคลื่อนก่อนเท้ากายเราแล้วกันเท้าเราเคลื่อนนั่นแหละให้เรารู้ตรงนั้นเนี่ยตัวเลิศแต่สำคัญไอ้ตัวภาวนาในตัวกำกับเหมือนท่านชาญชัยว่า
มันกำกับไม่ให้เราไปเฝ๋ไปเรื่องอื่นให้กำกับให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังปฏิบัติอะไรอ่ะกำลังยกขึ้นก้าวไประวังลงให้ไม่พ่วงกลับเฉยครับผมจ้าขอเข้าใจนิยมนะอนุโมทนานะขอโอกาสครับผมพอดีมีคำถามจากทางบ้านโยมประดาจากจังหวัดอุบลราชธานีถามว่าเวลานั่งสมาธิจะไม่มีตัวตนเลยแต่พอออกจากสมาธิจะมีอาการเย็นที่หลังเป็นเพราะอะไรคะมันไม่มีตัวตนเลยแล้วกายหายไปนะจิตมันเข้าสมาธิครับใช่ไหมแล้วตอนนี้ไอ้ตอนที่เราจะออกปั๊บเนี่ยสมาธิเริ่มแตกแยกออกมาแล้วค่อยๆขยับค่อยๆขยับเท้าขยับมือขยับมือเวลานั่งสมาธิขยับมือมาเนี่ยตอนนั้นเรากระจายแล้วกระจายสมาธิก็เริ่มแตกแยกออกมาแต่ก็ยังมีอานิสงส์สมาธิอยู่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็รู้ถึงความรู้สึกมันอยู่ที่หลังของเราว่ามีมันเย็นอยู่ข้างหลังปิติอยู่ปิตะปิติอยู่ข้างหลังผลของสมาธิที่เราทำอยู่เนี่ยมันเกิดอาการตรงนั้นขึ้นมาเย็นก็ดีไหมนั่นเป็นอาการของสมาธินะพอจิตมันว่างก็เรียกว่าพุทโธไอ้นั่นหายพุทโธพุทโธหรือพุทโธหายมันก็เห็นความสว่างนะที่หลวงปู่มั่นเขาบอกว่าเนี่ยลักษณะมันสว่างอ่ะมันหายไปสว่างอ่ะที่บอกอะไรพวกที่ทำหาเจอพุทโธที่อะไรอ่ะที่เจ้าเนี่ยพวกกะเหรี่ยงเจ้าเขาแน่ไอ้แหวงสว่างไอ้พุทโธหายตัวนี้ถามหาพวกเจ้าหาอะไรแต่แล้วเป็นเสือก็บอกหาพุทโธเห็นเนี่ยกายหายเนี่ยคือใจไปสว่างขึ้นเนี่ยที่คือจิตไม่สมาธิอย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้เหมือนกันครับนะถ้าไปแล้วพุทโธก็หายไปหรือกายก็หายไปมันสงบตรงเนี้ยถ้ามาคุยกันเนี่ยไม่ต้องมีอย่างอื่นไม่ต้องมีบริกรรมแล้วตอนนั้นมันนายนั่นนะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นภาพว่าถอยหลังกลับไปที่บริกรรมเนี่ยมันแค่ฌานต้นเป็นตัวประกอบกายหายเนี่ยฌาน4แล้วมันเข้าแล้วฮะคือตัวนี้พุทโธหายก็เป็นสมาธิไอ้กายหายก็เป็นสมาธิแต่ในสภาวะของสมาธินี่จะแตกต่างกันไปเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยคำบริกรรมเนี่ยจะสังเกตว่าพอเป็นสมาธิแล้วหายหมดเลยไม่มีสายไหนสายเดียวเจ้าคือสัมมาสมาธิหาที่เกาะหาอาหารที่เราจะทานไม่เท่ากันไม่เหมือนกันก็ทานเกาะได้แล้วนี่เราก็วางแล้วเข้าทางถูกทางแล้วถึงเวลาเดินตามถูกแล้วอันนี้ก็ไม่มีทางไหนเดินตามถูกแล้วความสงบเกิดขึ้นกับเราแล้วแต่นั้นเราก็ไม่ได้ใจอะไรแล้วตั้งมีตัวผู้รู้อย่างเดียวมีตัวรู้อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้มีตัวผู้รู้อย่างเดียวนะมันจะเกิดอย่างนี้เนี่ยนะตัวผู้รู้คืออะไรตัวผู้รู้เนี่ยคือตัวสติคือตัวปัญญาครับขอกราบครับวันนี้มีสายเข้าจากชลบุรีโยมสิทธิโชคเจริญพรอาเจริญสุขโยมกราบธรรมสการหลวงพ่อทั้งสองครับผมอยากขอถามปัญหาข้อหนึ่งครับคนที่จะได้อภิญญา6อยากรู้ว่าต้องมีภูมิธรรมระดับไหนขึ้นไปครับใช่พระอนาคาหรือพระอรหันต์ขึ้นไปต่อครับเดี๋ยวผมขอฟังทางโทรศัพท์นะครับได้มั้ยขอครับครับจริงๆตรงนี้ท่านบอกว่าจะ บอกว่ามันไม่ใช่อาถรรพ์นะไม่ใช่ฐานะถ้าพูดไม่ถึงก็พูดไม่ได้หรือแม้แต่ถึงแล้วท่านก็บอกว่าพูดไม่ได้เรื่องฌานเนี่ยเป็นเรื่องของอจินไตยพุทธเจ้าท่านบอกไม่ให้ไปกล่าวถึงและไม่คิดถึงด้วยนะแต่ว่าถ้าจะคิดต้องผู้ที่มีระดับนั้นแล้วจะคิดละเอียดละออมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าละเอียดสุขุมลุ่มลึกคำพิลภาพมากเราจะพูดแบบหยาบๆเนี่ยจะถูกเข้าใจผิดได้เพราะสภาวะธรรมเนี่ยมันเกิดในจิตเนี่ยมันเกิดมากมายชนิดที่เรานึกไม่ถึงหนึ่งที่ว่าได้กล่าวเสมอว่าที่คิดนั้นไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดเนี่ยเราก็คิดตามความชอบกับไม่ชอบยินดียินร้ายมันก็ปรุงแต่งเป็นจิตปรุงแต่งเป็นเจตสิกเมื่อไหร่ที่เราหยุดคิดเกิดสมาธิสงบปุ๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองคิดโดยที่เราไม่ได้คิดเนี่ยธรรมะมันเกิดอย่างนี้ฮะเมื่อมันเกิดอย่างนี้แล้วตอนนี้ที่เรียกว่าตัวใช่เพราะฉะนั้นในสภาวะของฌานที่จะเกิดอภิญญาได้เนี่ยมันลึกละเอียดกว่านั้นอีกเยอะเลยต้องทำจนชำนาญต้องในยุคนี้จริงๆแล้วถ้าถามมันจะมีไหมก็พอมีอยู่แต่บางท่านก็เลยไปเลยท่านก็จะไปละตรงนี้ออกไปก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าเมื่อสมัยที่ท่านจะปรินิพพานท่านพราหมณ์ผมก็ลืมชื่อครับเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าครูทั้ง6เนี่ยใครเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าบอกอย่าเลยพราหมณ์เธออย่าเสียเวลาเลยเรามีเวลาน้อยแล้วมาเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าให้อีกนิดหนึ่งแม้แต่จะห้ามตรงนี้แล้วก็ตามท่านก็บอกว่าบุคคลผู้ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเพื่อพืชหรือนับถือศาสนาใดหรือว่าพืชปฏิบัติในลัทธิใดก็แล้วแ
ถ้าปฏิบัติมรรคมีองค์8อยู่ก็พระอรหันต์ไม่ว่างจากโลกนี้ไปได้เพราะนั้นเส้นทางที่จะไปสู่ตรงนี้จะมีหรือไม่มีนั้นไม่ใช่ปัญหาที่พระองค์บอกเพราะนั้นใบไม้หรือกรรมมือเดียวที่พระองค์มาให้เนี่ยในมรรคมีองค์8ถ้าเจริญตรงนี้ได้แล้วผลที่ได้รับเราจะเข้าใจเลยถ้าเราบอกตรงนี้มันจะเข้าใจกันไม่ถูกแล้วก็เกิดความเข้าใจกันไปเยอะที่ไม่ถูกต้องนะต้องขออภัยลองไปอ่านปริยัติดูในปริยัติจะมีอยู่อันนั้นเขาจะบอกไว้แล้วนั่นคือสิ่งที่สำเร็จแล้วได้แล้วแต่สภาวะจิตตรงนี้ที่เราพูดเนี่ยต้องการจะพูดในเรื่องของการปฏิบัติสภาวะจิตที่แท้จริงคนที่ปฏิบัติแล้วลงมือแล้วเนี่ยตรงนี้จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าไปเอาตรงนั้นแล้วเนี่ยจิตมันจะอยากได้ตรงนั้นแล้วเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไปแต่ตรงนั้นนะก็คือจะไปดูแต่ผลเมื่อไหร่อย่างตักน้ำใส่โอ่งเนี่ยก็จะไปดูตักไปแล้วเมื่อไหร่จะเต็มนะมันได้เท่าไหร่แล้วนะแต่ไอ้ตัวตักไม่ได้ตักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราทำเหตุน้อยไปท่านถึงได้ให้ทำเหตุให้เยอะทำสติให้มากทำไปเถอะฮะถึงเวลาแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยจะเป็นตัวบอกเองว่าอะไรคืออะไรที่เรียกว่าธรรมจัดสรรเพราะเป็นกรรมเรานี่แหละที่จัดสรรในความพยายามที่กระทำสม่ำเสมอด้วยความถูกต้องด้วยความเพียรชอบดังนั้นในมรรคมีองค์8น่ะต้องก็ประกอบไปด้วยอย่างที่ท่านพระอาจารย์ท่านบอกแล้วปัญญาขั้นต้นของเราใน2ข้อต้นคือสมาธิติสมาสังกัปโปเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเป็นสุตตามยปัญญากับจินตามยปัญญาเสร็จแล้วก็ต้องมีศีลก็คือมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบไม่ผิดศีลติดตามก็เป็นตรงนี้ตัวปฏิบัติก็คือสัมมาวายโมความเพียรชอบกับสัมมาสติความระลึกชอบระลึกอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตที่ทำก็ระลึกอยู่ที่กายที่ใจเรานี่เท่านั้นเองเมื่อทำแบบนี้ได้เนี่ยต่อเนื่องก็จะเกิดสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบจิตก็ตั้งมั่นชอบนี่ก็เรียกว่ามรรคสมังคีมรรคสมังคีมารวมกันแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยที่เราจะปฏิบัติต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเกิดภาวนาปัญญาขึ้นนะฮะพอเข้าใจเนาะเขาขายครับพอดีมิสัยเข้าจากกาญจนบุรียมสุรินทร์เจริญพรเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะจ้าคือโยมอยากถามว่าเวลานั่งสมาธินะคะโยมยังใหม่ต่อการฝึกอะค่ะแต่คือเวลาฝึกเวลานั่งนั่งไปนานๆนะเหมือนกับมันดิ่งแล้วก็ผวาคือจะทำยังไงดีคะเดี๋ยวว่าใจเรามันยังรวมไม่ได้ใจมันยังลอยอยู่มันยังรวมสติให้เป็นหนึ่งเป็นสมาธิไม่ได้มันตะผวาอะไรนิดเนี่ยอะไรหน่อยเนี่ยเราตะลึงกลัวนะยังมีความกลัวอยู่อะไรเนี่ยเห็นมันยังสมมติยังไม่เห็นลมหายใจอย่างเงี้ยกลัวจะตายแล้วถอนเลยนะมาผวาผวังตกผวาผวังตรงนั้นมาเราต้องทำหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องทำให้มันผ่านไปเราจะผวังเห็นจะไม่หายใจเอ๊ะเราตายแน่ไม่ตายเรามันเข้าสมาธินั่นแน่มันไปทีนี้ทุกคนมันจะไปอย่างนั้นใหม่ๆอย่างนี้เนี่ยแต่เราทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะผ่านไปเองนะมันจะไปขัดตรงนั้นเองนะขอบคุณโยมเดินเป็นไหมโยมเดินโยกมั่งป่ะค่ะโยมเดินโยกมั่งหรือป่ะก็ไม่ค่อยได้เดินนะนั่นแหละไปเดินบ้างแต่ก็น้อยอะค่ะไปเดินให้มากขึ้นนะเพราะสติมันยังมีกำลังไม่พอมันจะเข้าสมาธิมันจะเกิดตกผวังก่อนแล้วตอนนั้นบางทีมันเข้าผวังหลับไปเลยก็มีมันเกิดเหมือนผวามันลงมันลงหลุมมาวูบหนึ่งเงี้ยแล้วก็เกิดผวาขึ้นมาไม่มีตัวไม่มีจุดเพราะนั้นไปเดินจงกรมเยอะๆนะเดินไม่มากแล้วก็มานั่งโยมจะรู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะงั้นโยมกราบนมัสการนะคะอันโมทนาเจริญพรครับบางครั้งมันเป็นครับเพราะว่าเส้นทางเดินเนี่ยพอไปถึงจุดรวมแล้วจะมีผวังเกิดก่อนตอนนี้ถ้าสติอ่อนเนี่ยพระเดชคุณหลวงพ่อท่านบอกแล้วเนี่ยมันตกผวังแล้วก็จะหลับบางทีมันคอหักนิดเดียวครับหลับแล้วถ้าพักก็จะเป็นกันเหมือนกันบางคนก็คอหักลงไปเลยมันไม่คุ้นดังนั้นถ้าเดินโยกมเนี่ยเป็นตัวที่ฝึกสติดีมากตัวฝึกคือตัวเดินโยกมประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อท่านจะบอกงั้นเพราะนั้นถ้าเราเดินได้จนสติมีกำลังแล้วเนี่ยก็เรียกบ่มอินทรีย์เนี่ยตอนนี้พอเวลามานั่งเนี่ยเราเข้าพอวางปุ๊บมันก็จะตัวตรงเป้งโล่งโปร่งเบาสบายเป็นสมาธิตรงนี้ฮะแต่บางคนนี่นะเวลาเดินนี่ทีมันก็ไม่สงบนะทำไม่สงบหรอกครับแต่ไปทำปรับธาตุเองเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเดินยังไม่เป็นครับคือมันไม่พิจารณาตัวเองไม่พิจารณากาย
มันเดินไปคิดไปเดินมีพระใหม่ก็มาตรงหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อบุหรี่ก็เหมือนกันผมเดินจงกรมตั้งแต่หกโมงเย็นยันหกโมงเช้าแล้วเดินยังไงมีตะคี้แต่ไปหมดเลยแต่ไม่ดูกายเคลื่อนไหวยังไงไม่รู้ว่ายกอย่างไรไม่รู้ตำปัดจิตร้อนโยนกันยังไงมันไม่ได้เอาไปเอาแต่กองคี้ต่างข้างนอกเป็นท่านนิวรณ์เป็นท่านนิวรณ์คือทั้งคืนเลยเดินมีแต่เรื่องนี้ทั้งคืนเขาบอกมาคิดแป๊บเดียวเผลอไปละพิษแป๊บเดียวเผลอไปกันไปอย่างนั้นมันตัดอารมณ์อารมณ์เก่าไม่ขาดไม่ได้อย่างนี้ท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกให้เดินเร็วๆหลวงปู่ต้องว่าบอกไปเดินเร็วๆเลยกลับไปกลับมาเร็วๆเร็วๆแล้วไม่ต้องไปกำหนดอะไรคิดไปเลยให้มันคิดไปเอาอาจารย์จะรันเอาขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจะขอนแก่นโยมสง่าเจริญพรเจริญตกโยมอากาศนมัสการเจ้าข้าหลวงพ่อทั้งสององค์จ้าโยมอยากมีปัญหาถามหลวงพ่อหน่อยค่ะจ้าคือว่าโยมนั่งสมาธินะคะแต่มันนั่งนั่งไปแล้วมันเหมือนไม่มีลมหายใจก็เลยกลับขึ้นมาเหมือนมันจะไม่มีอะไรเหมือนมันจะหายใจไม่ได้อย่างนี้เราต้องปฏิบัติยังไงต่อมั้งคะคือการที่เรามาเนี่ยอย่างพุทธายก่อนเนี่ยธรรมะก็ตอบว่าเวลาจิตมันรวมแล้วเนี่ยเหมือนลมหายใจมันขาดจริงๆมันไม่ขาดหรอกมันเบามากมันเบามากแล้วความรู้สึกเนี่ยรู้สึกเนี่ยเรากลัวตายไงเรากลัวตายเราก็เลยออกมาจริงๆนั่นจิตมันเข้าสมาธิไปแล้วสติมันรวมเป็นหนึ่งแล้วนานว่าตายนี่สติมันแตกออกมามาเลยมันก็เริ่มต่อยมันเรียกไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่จริงมันลมหายใจมีอยู่แต่มันเบาที่สุดนะเราพุทโธมันเบาเข้าทีหลบเข้าไปตายถ้าเราไม่สัมผัสเลยเนี่ยมันเราจะระบาดแต่จิตมันละเอียดเราจะรู้ว่าลมมันเบามากสังเกตหน้าท้องมันจะเบาพองยุบนิดเดียวนั่นเองนั่นลมมันหายไปที่จริงลมไม่หายหรอกจมมันสงบนะมันจะสงบโยมไม่ต้องกลัวมาถึงตรงนี้ไม่ต้องกลัวโยมก็ภาวนาไปนะถ้ามันจะตายบอกให้มันตายตอนนี้ตายตอนนี้ก็เป็นผมเลยเพราะเป็นสมาธิ นั่นแหละเราถ้าเราทำอย่างนี้เราไปกลัวเนี่ยเราก็เลยว่าตื่นเหมือนคนตะกี้เพราะว่าก็ยังไม่ได้ฟังหลวงพ่อสงสัยฟังไม่ทันตอนหลวงพ่อพูดเรื่องนี้มั้งสักคะก็เลยอยากโทรถามคือถ้ามันเกิดอย่างนี้อีกเนี่ยโยมไม่ต้องไปกลัวมันนะเพราะว่าเรายังมีลมอยู่แต่ลมมันเบามากเราไม่สามารถจับลมตรงนั้นได้นะแต่เนี่ยเราไปเดี๋ยวจิตมันก็จะสงบมันจะนิ่งไปเลยนี่จิตมันก็จะอาจจะไม่ไปโอภาสมันก็สว่างไม่สว่างมันก็ดิ่งไปเลยมีแต่ความสุขอยู่ข้างในไม่รับรู้เรื่องข้างภายนอกเลยเนี่ยจิตมันเข้าฌานแล้วนะเริ่มเข้าฌานแล้วสติมันเริ่มอ่อนลงเรียกว่าสติรวมเป็นหนึ่งนะในประเด็นนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปตกใจหายใจก็เลยตกใจเพราะกลัวลมไม่มีกลัวเราไม่หายใจเราจะตายเราไปกลัวตรงนี้นะใหม่ๆทุกคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราอยู่นานๆก็โอ้อันนี้เป็นอารมณ์ที่เข้าไปนะวันหลังมาเจออย่างนี้เราก็เอาใหม่เราก็เข้าไปเลยภาวนาไปเรื่อยๆจ้าไปภาวนาไปเรื่อยๆเราก็มีตัวรู้เราที่เราภาวนาเนี่ยเมื่อลมมันเบาลงมันเบาลงเนี่ยเดี๋ยวไอ้พุทโธมันก็หายหมดอ่ะภาวนาอะไรมันก็หายหมดแต่ตอนนี้จิตมันเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วเมื่อสมาธิเกิดปั๊บเนี่ยนิวรณ์ดับปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเป็นสมาธิไอ้ตัวที่วิตกวิจารพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่มันหายไปเลยหายไปเราก็ไม่ต้องตกใจหรอกมันจะเห็นสมาธิจิตสงบนะเห็นโอภาสเห็นสว่างเกิดปิติเห็นกายเบาจิตก็กลายเป็นหนึ่งเดียวไม่รับรู้เรื่องอะไรมันจะเข้ามาไปตามลำดับของมันของสมาธินะแล้วค่อยกลับคืนแล้วตอนกลับคืนจะทำยังไงมั่งเจ้าคะเดี๋ยวมันออกเองโยมนะถ้าเรามันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันออกเองทำไมถึงเวลาเนี่ยเราจะออกเนี่ยเราก็พยายามเมื่อเข้าสมาธิแล้วบางคนนี่ตัวแข็งนะค่อยๆนะมีสติเนี่ยเราสติระลึกรู้ว่าตอนนี้เรารวมตัวเป็นสมาธิเราค่อยๆออกค่อยๆพิจารณากายของเราเขาเรียกว่าเอาจิตกระจายออกไปนะกระจายนะกระจายมาจากศีรษะมาตูดเท้าจากเท้าศีรษะว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยๆขยับมือทีละนิดเลยนิดแต่จะขยับนานนะถ้าขยับพวดพลาดมันเลือดลมมันจะเกิดเป็นมีปัญหานะค่อยๆขยับค่อยขยับตื่นตัวมาค่อยๆขยับมีสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาเลยนะเมื่อขยับมาแล้วเนี่ยออกจากสมาธิเราก็แผ่เมตตาไปเมื่อแผ่เมตตาแล้วไอ้สติมันก็ยังอยู่นะมันก็ยังมีอารมณ์ของสมาธิยังอยู่
นะเราก็ตัวไหนว่ากายมันเบาใจมันเบามีความสุขถึงออกมามันก็ยังมีความสุขไข่ขายต้นมานะจิตมันยังไม่ออกเลยหรอกนะเพราะมันเป็นสมาธิอยู่นะจ้าค่ะแล้วตามไปเจออะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าฟังไม่ได้ถามไม่รู้จะปฏิบัติยังไงต่อนะคะเพราะเรากลัวไงเราไม่มีครูบาอาจารย์มาแนะนำแบบเนี่ยเราก็กลัวว่ากลัวเป็นนู่นผิดหรือเปล่ามันผิดประเภทหรือมันจะตายหรือเปล่าไปกลัวตรงนั้นแต่นี้ต่อไปไม่ต้องกลัวเป็นอารมณ์ของสมาธิมันเริ่มจะสงบมันเริ่มรวมจะเป็นหนึ่งแล้วกายใจลมหายใจมันเบาขึ้นนะนั่นเป็นอาการของรวมของสมาธิก็จิตตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งนะเจ้าค่ะจ้าขอกราบนมัสการลาเจ้าค่ะขออนุญาตขอกราบครับก็คล้ายๆกับคนเมื่อกี้เหมือนกันนะถ้าไปเดินจงกรมสักหน่อยก็จะดีฮะเหมือนกับสติยังอ่อนกำลังจริงๆไม่เริ่มไม่แข็งถ้าเดินปุ๊บมันเข้าปุ๊บมันก็จะเป็นจะไม่กลัวมันจะไม่กลัวไม่ใช่ถ้าไอ้นี่มันเข้าแล้วแต่มันกลัวเลยจึงไม่เข้าที่ต่อไปถ้ามันเกิดตัวเรานั่งสมาธิอันนั้นก็เข้าเหมือนกันครับใกล้ประวังเหมือนกันนี่ก็ประวังเหมือนกันแต่ประวังเข้าแล้วเหมือนกันแต่ว่าสติพออดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการนี้สองอาการหนึ่งกลัวแล้วก็สองก็คือเหมือนกับวูบเหมือนกับตกใจตกสะดุ้งอย่างเงี้ยครับไอ้นี่มันมีกลัวก็อาการอันนี้ของเขาอันนี้คือลมมันหายแล้วก็กลัวว่าจะตายมันไปถึงจุดที่มันจะหยุดคิดเหมือนกันครับจะเข้าสมาธิครับอันนี้ถ้าว่าท่านเดินจงกรมน้อยจะเป็นงี้เนี่ยหลวงพ่อสนองท่านบอกมาใช่ครับนะครับโอเคครับท่านบอกมาอย่างนั้นว่าคือถ้าโยมมาถามเนี่ยท่านบอกไปเดินจงกรมถ้าเราไปเดินจงกรมเนี่ยแล้วเกิดเราไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละตอนกันนั่งก็ส่วนนั่งเราเดินส่วนเดินคือนอกเวลาเนี้ยไปเพิ่มการเดินเท่านั้นเองก็ไม่มีเวลาว่างก็เท่าไหร่ก็ได้ที่ว่าถ้าสามารถจะปฏิบัตินะฮะมีเวลาที่จะเดินก็เดินบ้างคือไม่ใช่ว่าเป็นตัวทำปฏิลมที่เรากำลังนั่งสมาธิลมขาดแล้วกลัวแล้วตกแล้วเราไปเดินจงกรมกันเลยไปแล้วนั่งต่อครับมันใกล้ถึงอีกก็กลัวอีกจิตนี้ไม่เลิกครับก็ถ้าเขาฟังแล้วไงก็แต่เขาไม่รู้ก็ไม่ใช่ครับมีคนที่ทำแล้วแล้วเป็นอย่างเงี้ยครับมันเป็นในมันไม่รู้แต่ที่เราก็สอนบอกว่าบอกอย่างเงี้ยครับบอกแล้วมันก็ไม่หายก็ยังกลัวอยู่เราก็ต้องมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเดินจงกรมก็พอมาเดินปุ๊บหายก็เนี่ยถึงไม่กล่าวอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบไงฮะถ้าหลายคนครับที่แก้มาแล้วมีเรื่องนั้นถึงได้เอามาแนะนำกันตรงนี้เพราะว่าตัวเดินจงกรมเนี่ยหลวงพ่อเน้นเสมอเลยว่าคือตัวฝึกสติบนคือฝึกสติคือการเดินนี่จะมาบริหารเพราะว่าตามันลืมแต่ว่านั่งเนี่ยเข้าฌานนั่งนี่ทำสงบให้มากเท่านั้นเองเพราะนั้นจิตที่จะสงบได้เนี่ยมันตัวสติเนี่ยต้องมีกำลังสติจะประกอบตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฝึกเดินไว้ในเวลาเข้าพลาดนี่ก็เป็นกระแหละรูปส่วนมากนั่งนี่จะเข้าผวังหลับกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบเนี่ยตกผวาเงี้ยจะเข้าผวังแล้วก็จะผวาผมสอบถามมาหลายองค์ครับก็อันนี้เป็นประสบการณ์ที่เจอมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังโยมก็แล้วแต่ด้วยความเป็นจริงมันเป็นจิตมันฟุ้งนะมันไม่ไหวเราจะไปเดินให้มากๆแล้วมันก็จะทำให้ความเหนื่อยความล้าเนี่ยมันจะสงบทำไมเขาบอกว่าอย่างน้อยกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงแรกมันยังไงถ้าไม่เจอมันก็พูดยากก็ใช่คนละต้องเจอขอโอกาสครับท่านครับจากมีสายข่าวจากสุโขทัยคุณโยมสาลีจะเดินพรโยมสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะจ้าอยากทราบว่าพลาเรานั่งมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วแต่ตอนพลาเราอยากจะให้มีรูปภาพมากๆอ่ะในตรวจอะไรไม่ทราบวันนั้นเจออาจารย์เขาบอกก็จำไม่ได้บอกว่าไงเข้าใจให้ใช้ให้สมาธิมีพลังนะคะโอ้ยการที่เราพลังเราตั้งความต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวคือเดินยืนนั่งเพราะกิริยาบทเนี่ยเรานั่งอย่างเดียวก็ไปไม่รอดมันมีเวทนามากยืนอย่างเดียวก็ไปไม่รอดเวทนามาเดินอย่างเดียวไม่พอเราก็ยืนเดินนั่งต้องเป็นกิริยาบทให้เชื่อมเป็นหนึ่งเดียวการเดินการยืนการนั่งเนี่ยจะทำให้เกิดพลังเหมือนที่อาจารย์จันทร์ใจท่านพูดนะคือจิตมันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราจะนั่งอย่างเป็นสมาธิอย่างเดียวเราก็ต้องใช้เดินด้วยเพื่อตั้งสติประคองสมาธิเพราะแต่สมาธิกับสติมันต้องของคู่กันเป็นทำไมสติต้องคุมสมาธิอยู่ตอนนี้เราก็ต้องเดินยืนนั่งเป็นกิริยาบทเดียวนะยืนด้วยทำแล้วก็เดินด้วยทั้งสามกิริยาบทแล้วมันจะมีพลังมากเลยก็เรียกว่าทำต่อเนื่องคือเองจำได้แต่ว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวตานุภาพบารมีนุภาพแต่อีกอย่างนึงจำไม่ได้แล้วทำแล้วรู้สึกก็ดีค่ะ
ดีมากๆไอ้นั่นแค่ตรวจมนต์ก็เรียกว่าอะไรบารมีติดขัดพลังตรวจเพิ่มพลังก็ไม่ทราบว่าที่เขาถามเนี่ยถามว่าสวดบทอะไรอยากต้องการบทที่เพิ่มพลังมีพระบอกบอกก็ไม่ทราบตรงไหนใช่ค่ะใช่ตอนที่พระที่ไหนฮะพระท่านบอกไว้เราก็จดไม่ได้หมดนะพระที่ไหนโยมคะพระที่ไหนฮะที่นี่เหรอที่ออกโทรทัศน์นี่แหละค่ะใช่เอโยมจดกลางคืนหลวงพ่ออะไรน่าจำไม่ได้อ๋อน่าจะจะบอกแล้วเราทำปุ๊บเราก็รู้สึกดีขึ้นนะคะมีดีขึ้นมากๆเลยแล้วท่านบอกเห็นจะเห็นเป็นควันอะไรมันก็ได้แต่อีกอย่างนึงที่มีพลังมากๆจำไม่ได้หมดเขาทำเขาบอกหลายอย่างอะค่ะพาที่ตรวจนี่นะมันตรวจงานพ่อหรือว่าไม่ทราบเหมือนกันครับผมว่าพาที่เราจะพาเราไม่ได้คุยเรื่องงานก็ผมจะลองทางอาจารย์เนี่ยงานของพ่อถนอมอะตอนกลางคืนแล้วก็พูดออกมาแต่ใจดีที่หลวงพ่อท่านต่อก็บอกว่าจะพลังที่ดีเยอะเนี่ยพลังอ่ะกำลังพลังให้เยอะได้เนี่ยก็อาศัยเราเดินยืนนั่งนี่แหละให้ต่อเนื่องกันไปนะเกิดตั้งกำลังใจพลังใจมีอะไรล่ะหนึ่งศรัทธาศรัทธาในการปฏิบัติสองวิริยะใช่ไหมสามสติสี่สมาธิห้าปัญญาเนี่ยจะตั้งตัวนี้คือกำลังนี่กำลังใจนี่เนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมดเลยทั้งห้านี้ได้ก็จะเป็นพลังใจและพลังใจเนี้ยเราก็สามารถจะต่อเดินยืนนั่งได้ทั้งพลังตัวนี้มันจะเกิดขึ้นเดินยืนนั่งอยู่ตลอดเวลาเดินก็รู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้รู้กิยาบททั้งสามในกลางวันก็คือกลางคืนกิยาบทนอนก็มีตัวรู้อีกเรียกกิยาบทสี่เราต้องทำต่อเนื่องเหมือนที่ท่านจารย์ชายกับท่านอายะรตะนะรตะนะที่รตตะเนี่ยที่ไปตอนข้อสมาธิก็ต้องใช้ตัวนี้ยืนเดินนั่งอย่างเงี้ยนั่นแหละถึงจะมีกำลังใจอย่างเห็นเรียกว่าเรียนรัดใช่ไหมนั่นเราก็เรียกว่าเรียนรัดเนี่ยเราไปเรียนรัดตรงนั้นนอนก็ทำครับนอนก็ต้องทำทำเพราะที่สุดแล้วถ้าเราเดินไม่ได้นั่งไม่ได้ต้องนอนแล้วก็ตอนนั้นมันจะทำไม่ได้นั่นแหละคือยาบทสี่ครับทำให้คืนจะนอนแต่ก็คืนกลางวันมานอนมันก็ได้มากที่วอนมันจะก็จะนอนโดยสีหาตยานะครับเนี่ยแต่ยานี่ก็จะแก้เครียดแต่เราต้องทำตรงนี้นอนเดินยืนนั่งทำไมล่ะถ้าเราตรวจมันเป็นกำลังที่ในการตรวจที่จริงกำลังใจที่พระเจ้านะมีเจริญพุทธคุณก็จริงแต่ตรงนั้นมันเกิดแล้วมันดับเพราะเราจะไปพึ่งก็เรียกว่าอมิตรแต่ถ้าเรามาปฏิบัตินี่คือการละละความโกรธความโลภความหลงละราคะไอ้เนี่ยพลังตรงนี้ดีกว่ามันคงกว่าการที่เราไปพึ่งใช่ไหมไอ้เนี่ยเดี๋ยวก็หายตัวก็ดับหายที่ถูกกิเลสโยมเลยตามหาเดี๋ยวถ้ายังไงโยมลงโทรถามทางเจ้าหน้าที่ดูนะช่วงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วพอท่านเขาพอจะคนให้ได้นะก็คงพระที่มาตรวจงานหลวงพ่อเนี่ยไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองถามเจ้าหน้าที่เขาคงพอทราบแล้วโยมมีปัญหาอื่นอีกไหมฮะวางไปแล้วโอเคเจริญพรนั่นเขากล่าวครับมีคำถามจากทางบ้านคุณโยมนุชจากจังหวัดน่านถามว่าอยากทราบความหมายของกรรมฐานและสมถะคืออะไรคะสมถะก็คือตามใจเราสงบคือสมาธินั่นแหละกรรมฐานคือการกระทำฐานแปลว่าที่ตั้งฐานแปลว่าที่ตั้งกรรมคือการกระทำคือการกระทำของจิตน่ะคือกรรมฐานเห็นวิปัสสนาเนี่ยรู้เห็นการเกิดการตั้งอยู่และการดับเห็นว่าตายรักเกิดขึ้นเห็นอะไรก็ไม่เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงตรงนี้จะขอการปฏิมาจากคำที่สติปัฏฐาน4เขาเรียกว่าเอาฐานที่ตั้งของจิตไว้ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมเลยเรียกว่ากรรมฐานครับผมมาจากคำว่ามาจากสติปัฏฐาน4ครับก็จะกายปิติฐานที่กายเวทนาจิตธรรมก็กายกับจิตนั่นแหละถูกต้องครับก็คือมันมาจากคำนั้นครับกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตก็ไปตั้งไว้ที่4อย่างนี้มาจากคำว่าสติปัฏฐาน4คือคำว่าคำกรรมฐานนะแต่นี้สมถะอันนี้หมดครับสมถะคืออะไรเขาถามว่ากรรมฐานและสมถะคืออะไรคือกรรมฐานคือกรรมฐานเมื่อกี้นี้มันเป็นสงบเป็นใจใช่เป็นสมาธิครับใช่ไหมคือกายใจเป็นสมาธิคือกรรมฐานทำให้เกิดปัญญาคือเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่เห็นพระไตรลักษณ์เห็นการเห็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นมีกายเข้ามากรรมฐานคือสงบใช่ไหมโอเคยมพ่อกรรมฐานคือความสงบกรรมฐานคือตัวเป็นเอเจนต์วิปัสสนาคือตัวปัญญาขอการเข้าไปได้มีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมทวีเจริญพรเจริญตุกโยมค่ะหลวงพ่อทั้งสองค่ะตอนนี้หนูนั่งสมาธิได้อย่างเดียวเพราะว่าหนูไม่ได้เดินจงกรมเลยแต่หนูก็ไม่ได้นั่งทุกวันนะคะบางวันที่หนูจะไปวัดที่วัดด้านหานนะคะ
หนูไปปฏิบัติทุกวันพระค่ะแต่เวลาที่หนูไปนั่งหนูไปคนเดียวนะคะหนูจะไปนั่งอยู่คนเดียวตอนหน้าเมนนะคะแล้วหนูก็มีแบบเหมือนมีคนมานั่งอยู่ด้วยนะคะหนูก็ลืมตาขึ้นมาก็ไม่มีใครไม่มีใครแบบเสียงเหมือนกับโต๊ะนั่งมันกุ๊กกักกุ๊กกักแต่หนูก็ลืมตาขึ้นมาก็ไม่มีใครหนูก็ตั้งจิตแผ่เมตตาไปให้เขาหนูทำถูกไหมคะก็ถูกแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกเหมือนมีคนมานั่งข้างๆหนูอะโต๊ะข้างๆคือความรู้สึกกุ๊กกักกุ๊กกักแบบเหมือนมีจังหวะคือโยมมีความรู้สึกเราไปนั่งที่เมนแต่ในที่ที่นั่งเลยค่ะหนูชอบไปนั่งทางหน้าเมนนะคะแน่เพราะว่ามันมีศาลาอยู่ทางหน้าเมนใช่เพราะว่านั่งอยู่ตรงที่เขาพักอยู่เขาคุยกันหนูก็ไม่อยากนั่งค่ะหนูก็ไปนั่งคนเดียวบ่อยๆนะคะคือเราไม่นั่งตรงนั้นน่ะเรารู้ว่าเป็นเมนแล้วที่เมนนั้นเป็นที่เผาศพนะว่าที่เผาศพเนี่ยขณะที่เรานั่งสมาธิเสียงอะไรขึ้นมาก็นึกว่าคนมีอยู่ข้างๆอ่ะเราแวงอยู่ตรงนั้นอยู่พอจิตเป็นจิตยังยืนจิตยังส่งออกไปข้างนอกส่งข้างนอกคือระแวงระวังกังวลแต่แทนที่ต้องลงอยู่ที่ภายในกายอยู่คนเดียวเนี่ยนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ไปสนใจข้างนอกแล้วจิตนั้นมันจะสงบจิตมันจะเย็นแต่จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกจิตมันคิดไปเองนะจ้าแก่เมตตาไปแล้วแต่เวลาหนูปฏิบัติอยู่ที่บ้านหนูก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่ามันนิ่งมากเลยนะคะเพราะเราไม่ได้คิดอะไรนิ่งแบบเงียบสงบเลยนะคะทำอย่างนี้มันอยู่ที่ตภาวะหมายความว่าตอนที่บ้านมันเงียบสงบหนูก็จะเป็นแต่ว่าอยู่ที่บ้านหนูไม่เป็นนะคะหนูจะนั่งตอนเช้าที่หลวงพ่อสวดเสร็จแล้วหลวงพ่อก็พาหนูก็จะนั่งปฏิบัติตามทุกวันเลยนะคะค่ะแต่วันไหนถ้าหนูเหนื่อยงานมากหนูลูกทำไม่ได้หนูก็นอนแล้วหนูก็อธิษฐานขอให้หนูตั้งจิตอธิษฐานหนูลุกไม่ได้นะคะเพราะว่าหนูทำงานหนักมากหนูก็นั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าปกติหนูจะทำถึง6 โมงเช้าทุกวันเลยค่ะก็ดีแล้วจ้ะทำไปเรื่อยๆสงบมากเลยเงียบมากเลยดีแล้วดีแล้วเพราะเราจะทำงานแล้วนิวรณ์ไม่มีอะไรนะคะจริงค่ะเดี๋ยวกลัวมันแบบสมาธิมันจะตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูสงสัยนะคะที่ยมทำนะสมาธิมันไม่ตายหรอกคือเราทำไปเรื่อยๆมันก็สงบไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราห่างไปเนี่ยจิตมันก็จะไปไหลไปสู่อารมณ์เก่าค่ะถ้าเกิดว่าเราทำทีไปเนี่ยมันก็จะละอารมณ์เหล่านั้นแล้วจิตมันก็จะตั้งมั่นรู้เป็นหนึ่งมันจะนั่งปั๊บเนี่ยมันจะเข้าสมาธิเร็วรู้สึกมันสงบเร็วไปเลยค่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยนะทำไปที่เราอยู่บ้านเราขายของหรือเราทำอะไรก็แล้วแต่เรามีตัวผู้รู้ไว้ด้วยกันจะเดินจะยืนจะนั่งให้เรามีตัวรู้ตลอดเวลานะไอ้นั่นเป็นฐานเป็นฐานของความสงบนะนี่ถามนี่วางไปเลยมั้ยถ่ายได้อยู่ไหมยังถามอะไรมั้ยวางไปแล้วโอเคไม่เป็นไรอันนี้พอดีมีคำถามทางบ้านเดี๋ยวขอโอกาสอาจารย์นิดนึงครับเมื่อกี้ที่ถามธรรมทานกับกรรมฐานนั่นนะจริงๆมันเป็นคำเดียวกันด้วยในปริยัติจะบอกว่า2 อย่างเขาเรียกว่าสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเพราะกรรมฐานจะเป็นคำกลางคือการกระทำของฐานที่ตั้งของจิตอยู่ที่สงบหรืออยู่ที่ที่ท่านอาจารย์บอกอนิจจังทุกขังอนัตตาคือวิปัสสนาญาณตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นคำอย่างคนละอย่างแต่มันอยู่ด้วยกันนะทั้งสมถะและก็กรรมฐานเพราะงานในพุทธศาสนามี2 อย่างคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจตามนี้แล้วกันขอบคุณครับพอดีมีคำถามจากจังหวัดชัยนาทคุณยมใหม่ถามว่าโยมแก่แล้วเป็นยายมีหลานอยู่ต่างจังหวัดรักหลานมากเวลาโยมทำบุญจะแบ่งบุญให้หลานตลอดหลานจะได้รับบุญบ้างไหมคะขอบคุณครับก็จริงๆถ้าเป็นคนเนี่ยเขาท่านบอกว่าให้ไปบอกเลยถ้าเขาอนุโมทนาดีใจกับเราด้วยเขาจะได้เพราะนั้นก็ส่งข่าวกันไปได้ด้วยการบอกข่าวกันไปเรื่องการอุทิศบุญแล้วเนี่ยเขาจะได้รับหรือไม่รับเนี่ยมันก็แล้วแต่ฐานะจริงๆแล้วก็เรื่องของบุญในเรื่องของทานเนี่ยท่านบอกว่ามีเปรตชนิดเดียวที่รับได้
ปรัตถ์ปรัตถ์จะตูปิชีวิคเปตเลยจะจำชื่อยากสักนิดหนึ่งแต่ชนิดนี้ต้องเป็นญาตินะถึงจะรับได้เพราะนั้นถ้าเป็นบุญจากการทำรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยส่งได้ทุกภพภูมิเลยเขาการขับปฏิมีสายเข้าจากกสม.ยมเก่งเจริญพรเจริญตกโยมครับกับนมัสการหลวงพ่อนะครับครับผมมีคำถามนิดนึงครับคือว่าถ้าละความยินดีร้ายหรือละความเพลินของปัจจัยปรุงแต่งได้เนี่ยจะละการมีตัวตนได้แล้วจะเจริญวิปัสสนาอย่างไรให้รู้แจ้งในหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับฝากคำถามแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับท่านนิมนต์ครับถ้ายินดีความยินดีละความยินดีได้แล้วใช่ไหมฮะก็จิตจะเป็นกลางแล้วจะทำไงให้เกิดวิปัสสนาเหรอฮะวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นอารมณ์ของสิ่งที่ไปเห็นจริงๆเขาให้พิจารณากายเนี่ยอาการ32แต่ว่าท่านบอกว่าเอาแต่จะได้ตามอะไรจตุบาทครับเฉพาะเอากายภายนอกก็พอคือดังนั้นพระที่มาบวชเนี่ยจะต้องรับกรรมฐาน5ตรงนี้ให้มาจากตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจ้าให้มาท่านให้มาพิจารณาผมคนเล็บผนังเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของเน่าน่าเป็นไหมถ้าลองทิ้งไว้อย่างนี้เราไม่ทำความสะอาดสัก3วัน7วันอะไรจะเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆเนี่ยมันก็เห็นเป็นปฏิกูลตรงนี้ตอนนี้เราจะถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายเราได้เพราะอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เราไปยึดไอ้ตัวนี้อยู่ยึดว่าเป็นเรานี่อยู่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณาเห็นความจริงได้ว่าจริงๆมันเป็นเราตรงไหนเมื่อเห็นไม่ได้แล้วเราก็จะมองว่ารูปที่ประกอบเป็นขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้เที่ยงไหมรูปเราที่เป็นอยู่ก็ตั้งแต่เด็กมาจนปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของรูปหรือว่าแม้แต่กระทั่งเส้นผมที่เราพิจารณาไปแล้วเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงตลอดรูปเที่ยงไหมเวทนาล่ะความสุขความทุกข์ความเฉยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยก็ไม่เที่ยงสังขารเวทนาสัญญาความจำล่ะเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวจำไม่ได้อยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็จะปรุงแต่งจิตก็เจตสิกเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็ปรุงไปทางบาปทางบุญทางเฉยก็เป็นความไม่เที่ยงอีกเป็นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาวิญญาณละเที่ยงไหมก็เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ไม่ได้ยินเห็นตรงนั้นแล้วเห็นตรงนั้นก็เปลี่ยนแปลงเอาละพิจารณาตรงนี้ได้ตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยจิตที่สงบแล้วเราจะเห็นความละเอียดออกตรงนี้ได้แต่ถ้าจิตยังอยู่อย่างเงี้ยมองเห็นพอประมาณเท่านั้นเองยังไม่ถึงขนาดเห็นชัดถ้าเรียกว่าแผลพอจะรู้จักแต่ถ้าลงมือทำแล้วจนจิตสงบแล้วเราไปพิจารณาตอนนั้นจะเริ่มรู้จริงขึ้นมาพอรู้จริงนะเขาก็จะเกิดอาการเรียกว่ารู้แจ้งก็จะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ท่านบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ด้วยแปรปรวนตลอดเวลาเราควรยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราหรือไม่ก็มีคนยึดมั่นเพราะมันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ตายเพราะนั้นพอเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยก็เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ประจักษ์สภาวะของปัจจัยบุคคลแล้วมันก็จะขึ้นไปตามลำดับครับตอนนี้ก็จะค่อยพัฒนาไปต่อเรื่อยๆนี่คือการไปเห็นอารมณ์ของสุดท้ายที่เรียกว่าอารมณ์วิปัสสนานั่นเองงั้นมันจะสืบเนื่องมาจากการมารู้กายเราตามความเป็นจริงชัดเจนแล้วถอนความยึดมั่นในกายไปโดยลำดับการพิจารณาเห็นผมคนเล็บผนังเนี่ยว่าเป็นปฏิกูลอยู่เนี่ยแล้วมันดูเนี่ยเห็นชัดเจนชัดเจนอยู่บ่อยๆมันยอมรับจิตยอมรับก็จะถอนไปเรื่อยๆเป็นวิปัสสนาสะสมเรียกว่าวิปัสสนาญาณความรู้เรื่องตรงนี้สะสมไปจนเห็นชัดตรงนู้นขึ้นมาแต่ตอนนี้เรียกว่าพอรู้แจ้งนี่คือมันสว่างขึ้นมาก็พอเข้าใจนะฟังไปยังคือเราจะเดินตามจตุปบาทเนี่ยเราก็ละอุปาทานละตัณหาจริงๆแล้วขอการนะครับละชาติละภพยงว่าละได้แล้วจะทำยังไงต่อเนี่ยเราก็ต้องเดินตามที่พุทธเจ้าชี้แนะที่มีข้างๆก็เรียกว่าเดินตามมรรคเดินมรรคมีองค์8เมื่อเดินตามมรรคมีองค์8ก็เหมือนท่านอาจารย์พูดเนี่ยมามีศีลสมาธิปัญญาเราจะได้สมาธิเราจะได้ปัญญาเราก็ต้องพิจารณาใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาเมื่อเราเกิดตัวผัสสะเกิดอะไรเราไปยึดมาอะไรต่ออะไรเนี่ยเราถึงไปถึงตรงนั้นก็เรียกว่าเดินตามมรรคมีองค์8ทำปีศีลมีสมาธิมีปัญญาทำไมมันเหตุมาจากอะไรล่ะไม่เกิดจากตุตบาก็มาจากอายตนะนี่แหละใช่ไหมเป็นเหตุเป็นปัจจัยใช่ไหมจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นตื่นอย่างดีเลยใช่ไหมจิตมันก็ไหลไปเกิดชาติพบเกิดแก่ชราเกิดมีผัวมีเมียเกิดขึ้นมาเกิดบุญบาปขึ้นมาไอ้ตัวนี้เนี่ยเพราะเราทำไป
เราทำไปนี่เป็นตัวที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นเรื่องเวียนก็เรียกว่าแต่จริงแล้วพระองค์ไม่สอนเราก็เดินตามธรรมจักรไม่ได้บอกตัวนี้แต่พระองค์จะมาสอนเรื่องของอริยสัจธรรมสี่ประการที่เกิดตัวนี้ขึ้นมาก็คืออย่างที่บอกแล้วไงตั้งแต่เริ่มตายเห็นรูปก็เดี๋ยวขอโอกาสนะครับพอดีสายเข้าจากสงขลาเจริญพรเจริญพรโยมเจริญพรครับโยมแต่วางไปแล้วมั้ยยังอยู่ไหมฮะปิดเสียงทีวีออกไปแล้วให้ปิดเสียงทีวีก่อนก็ต้องแจ้งกับทุกท่านนะที่โทรเข้ามาก่อนตอนโทรเข้ามานี่กรุณาปิดเสียงทีวีหรือเสียงวิทยุที่มีอยู่ขณะเราโทรเพราะว่ามันจะไปขึ้นจะไปแทรกกันเดี๋ยวหอนนี่เสียงว่าไงเอ่ยเสียงมันจะสะท้อนนั่นแหละเอาที่ได้ยินแล้วทางนี้ได้ยินแล้วโยมจะถามอะไรจะถามว่าจิตทำไมจึงมีในโลกครับไหนนะฮะคือมาจากไหนไม่ชัดไม่ค่อยชัดนะโยมว่าไงนะคือผมวันนี้คือผมมาอยู่ประทับมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้เป็นลูกในร้านใจอยู่ที่บ้านไม่ใช่โยมแต่คำถามตะกี้เนี่ยมันไม่ชัดเลยมันอู้อ่ะนี่อยากถามว่าทำไมลูกนี้ถึงมีจิตที่เกิดมาจากไหนทำยังไงไม่ให้มีจิตเลยครับในโลกนี้มีจิตทำยังไงไม่มีจิตครับอ๋อมันมาด้วยการโยกพอมีจิตมาเกิดเนี่ยรูปนี้เป็นธาตุสี่พอเราตายแล้วก็ทิ้งเผาไปฮะแต่จิตเนี่ยไปต่อวิญญาณตัวนี้ที่จะไปความจำได้ไหมรู้ที่จำเอาไว้นี่แหละเพราะนั้นท่านถึงบอกว่าไปตายไปไหนก็ไปที่ชอบที่ชอบถ้าชอบโกรธสะสมไว้เยอะในความจำก็ไปนรกถ้าชอบโลภมากๆก็ไปเป็นเปรตถ้าเป็นคนขี้กลัวขี้วิตกกังวลเนี่ยเป็นอสุรกายแต่ถ้าหลงตัวเองหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติก็จิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้ามีศีล5ก็สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกแต่ถ้ามีศีล5แล้วก็มีฮิริโอตปาอย่างท่านอาจารย์ท่านบอกก็ไปเป็นเทวดาแต่ถ้ามีฌานมีสมาธิตรงนี้ก็ไปเป็นพรหมได้ด้วยศีล8แต่ถ้าว่าจิตว่างไม่เอาอะไรเลยบุญก็ไม่เอาบาปไม่เอาอยู่เนื้อนอกเหตุเนื้อผลจิตเย็นสนิทดับกิเลสได้ทั้งปวงแล้วก็ไปพระนิพพานนี่คือเส้นทางเดินของมนุษย์ที่จะต้องไปเราควรจะต้องมารู้อย่างนี้ถ้าเราเป็นผู้สาธารณชนเนี่ยสิ่งที่คนจะรู้จะศึกษาคือสิ่งนี้แหละเราคิดว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่จริงๆเราเลือกมาแล้วด้วยกรรมลิขิตตัวเราขึ้นมากรรมที่เราทำมาเองลิขิตเรานี่แหละแต่ติดแล้วต่อไปล่ะเราเลือกเกิดได้อยู่ที่เราเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้ที่ผ่านมาพระเดชคุณหลวงพ่อบอกจะผ่านมาไงไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเริ่มมีศีลปุ๊บโยมแก้กรรมได้เลยวิธีแก้กรรมท่านให้ทำอย่างนี้ถ้ามีศีลไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกอย่างแก้บรรเทาแล้วเราก็ทำใหม่ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้แล้วก็ตั้งต้นได้ไม่สายสำหรับทุกๆคนตามใดที่ดวงอาทิตย์ยังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสเพราะเราไม่รู้ด้วยโอกาสจะมากน้อยแค่ไหนท่านจะพูดถึงเรื่องพยานและทางวัฏความคิดของผมเลยนะของอาตมาเนี่ยเองนะก็บอกว่าไอ้จิตนี่มันมาจากไหนคำว่าจิตที่มาเนี่ยมันไม่ยอมตายมาจากไหนก็ยังไม่มาจากกรรมดีการกระทำของเราจึงมาเกิดเพราะฉะนั้นเราเกิดมันก็ต้องมีจิตถ้าเราไม่เกิดจิตมันก็ไม่มีใช่ไหมอาตมาคิดเองนะแต่ว่าตำรามันจะมาอย่างนี้คือการกระทำแล้วที่จิตที่เกิดมาเป็นนุษย์นี่เป็นอะไรล่ะนี่คือกุศลกรรมนะมาจากวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมเนี่ยเราตั้งเป็นกุศลนี่เกิดเป็นมนุษย์ให้จิตมันถึงมาแล้วที่นี่มีกรรมมันก็มีอะไรมามันก็มีขันธ์ตามมาด้วยใช่ไหมเมื่อเราละขันธ์ไม่ห้ามไม่ได้เราก็ต้องเกิดชาติภพเนี่ยเรียกวัฏฏะสงสารเกิดอะไรตามที่เบ็ดภูมิใช่ไหมครับเกิดที่เบ็ดภูมิจะไปภูมิไหนไปตลกไปตัดติเดชานไปตัดตุรกายหรือมนุษย์หรือจะเป็นเทวดาหรือผม20ชั้นตามที่เบ็ดภูมิเนี่ยคุณก็เดินเพราะอะไรเพราะคุณมีจิตเพราะคุณมีกรรมถ้าคุณไม่มีกรรมคุณไม่เกิดหรอกคุณจะทำไงกรรมมันยังไม่มีดีก็ไม่มีชั่วก็ไม่มีกรรมเลยเรียกว่าศูนย์อยู่นั่นเป็นนิพพานดูแล้วไม่ว่าไอ้ตรงนั้นเพราะมีตัวนี้ขึ้นมาก็ยิ่งสร้างไงก็สร้างไอ้บุญเนี่ยเป็นตะพานเพื่อจะเลือกจะละวางไอ้บาปเนี่ยให้ห่างไกลถ้าห่างไกลจะกิเลสเราอย่าไปเอาไปทำบาปเราทำบุญอย่างเดียว
ทำบุญเพื่อจะตั้งสะพานเพื่อถ้าว่าไม่ถึงฝั่งแล้วก็ถีบมันไปซะอย่าไปติดถ้าติดจะไม่เกิดอีกก็ไม่ได้หิวไปด้วยไม่หิวไปด้วยต้องไปอย่างนั้นนะตรงกันที่อาตมาก็คิดว่าจิตมาจากไหนจิตก็มาจากกรรมคือตัวผู้รู้เนี่ยรู้ยังเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นตัดติจารเป็นผมแล้วมีขันธ์ห้าตามไปหมดใช่ไหมเป็นพรหมก็มีขันธ์ห้าเป็นนรกก็มีขันธ์ห้ามีเวทนาสุขเวทนาทุกข์เพราะกรรมตรงนี้มันถึงมีขันธ์ห้ากรรมเป็นเหตุให้เป็นมีวิบากคือผลของกรรมมีขันธ์ห้าพอผลเกิดขึ้นก็ไปมีกิเลสแล้วก็วนอยู่เป็นวัฏจักรวัฏจักรเพราะกิเลสมันไม่มีหมดกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากจิตจิตมันมีกิเลสอยู่มันก็จะเกิดอีกถ้าจิตหมดกิเลสเมื่อไหร่โลภโกรธหลงโลภไม่มีกดมีราคะไม่มีอะไรเลยนั่นไม่เกิดแล้วครับนี่เราทำเพื่อจะละตัวสี่ไอ้สามตัวเนี้ยโลภโกรธหลงราคะตัวนี้แทนใช่ครับโอเคพอเข้าใจนะครับพอดีเวลาเราก็หมดลงเร็วแล้วเกิดวันนี้ได้คุยกับท่านอาจารย์ก็เป็นที่บันเทิงธรรมก็หมดเวลาลงแล้วในวันนี้รายการท่านสาธุชนท่านใดมีข้อติชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บมุมสองว่ารายการธรรมะสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1 หมู่ 3เลขที่100/1 หมู่ 3ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000 แล้วช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนที่ได้โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ท่านสาธุชนทั้งหลายที่รับฟังและรับชมอยู่ทั้งทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมและสังฆทีโทรทัศน์ SBBTV 999ครับพร้อมก็ต้องอดนมาโมทนากับสายที่ได้โทรเข้ามาถามคำถามด้วยก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทุกสายนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์พระบิดาคุณพ่อให้พรท่านจงมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติการปฏิบัติทุกท่านทุกคนเถิด